จ้าเงาเงาเป็นเงามาแล้วจ้าสร้อยมาแล้วก็เข้ามาอาบน้ำไม่ได้ใส่แหวนที่สร้อยเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะมีพลังเยอะอยู่แล้วเนาะเอามาวางโชว์หน่อยเอาแหวนที่สร้อยมาวางโชว์ใส่หน่อยนะใส่รูปเลยได้ไหมได้เหรอก็ใส่ตัวนี้ได้เหรอคะก็ได้ก็ใส่เลยค่ะแอดมินแอดมินหาใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยเดี๋ยวหาว่าเราไม่สนับสนุนสินค้าตัวเองไม่ยอมใส่เหมือนวันนี้เนาะวันนี้แหมฟังเพลงนี้ต้องอยู่รีสอร์ทพี่แป๋มเลยนะพี่แป๋มพี่แป๋มฟังเพลงนี้ต้องนั่งดื่มไวน์ที่ดื่มไวน์ดื่มไวน์จอกเดียวพอนะหรือไม่ก็น้ำเปล่าแล้วก็คุยกันเนาะเอาไม่ถนัดฝั่งนี้เอาไว้ก่อนจ้าคุณทักษ์ชมนพี่ทักษ์ช
ชนเนาะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเชิญพี่น้องชาวพลังจ้านะคะพลังคิดบวกพลังชีวิตคิดบวกอ่ะเบาเสียงเพลงกันเนาะตั้งใจเปิดให้มันมืดๆเพื่อจะโชว์เขาเนาะเพื่อจะโชว์เขานะพลังนะดึงพลังไปเออพี่น้องชะดำไม่หวงพลังนะหมายความว่าบางคนบอกว่าพลังเยอะให้แบ่งๆมาให้เขาหน่อยอ่ะเอ็มเอ็มมาเอ็มเอ็มมานะพี่แปมมานะคือชะดำมานั่งตรงนี้พี่น้องค่ะชะดำไม่หวงพลังนะเดี๋ยวชะดำขอไปขยายพัดลมก่อนขยายพัดลมย้ายพัดลมกับมันเป่าหน้าชะดำฟังเพลงแป๊บนึงถูกกันเท่าไหร่เลยเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกับพัดลมนะไม่ค่อยชอบพัดลมเท่าไหร่นะช่วงนี้จะอยู่กับธรรมชาติมาพูดต่อคุยต่ออาจจะมีเนาะที่แบบว่าเขาต้องการพลังจากเราเนาะวันนี้ที่มาเม้นต์เนาะเอาไปเลยพี่น้องจะได้ไม่หวงเลยค่ะไวน์ฟูลมูนวางน้ำเขียวสักแก้วจริงไม่ดื่มไวน์มานานมากแล้ว it's a long time for me นะไม่ได้มีแอลกอฮอล์เข้ามาในร่างกายนานมากแล้วนะพี่แป๋มนะอ่ะนะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวบอกว่าจะไปเดี๋ยววันนี้ไปอีกไปดื่มไวน์กับพี่แป๋มมาน้ำเขียวจอกนึงแล้วก่อนนอนเนาะน่าจะดีใช้ได้ คุณกุศบาพารวยมาจ้าสวัสดีค่ะคือความสุขอะพี่น้องความสุขของเราเนี่ยมันสามารถสร้างขึ้นเลยนะสร้างขึ้นเลยนะที่บ้านของเรานี่แหละนะในอดีตเนี่ยเราจะต้องไปสร้างความสุขจากที่อื่นไงใช่ไหมอันนี้เราสามารถสุขกันได้เลยเนาะสุขกันเธอเราเนาะสุขกันเธอเรามันจะเป็นกันแบบนั้นเลยค่ะพี่น้องนะชะดำมานั่งตรงนี้เนาะชะดำตั้งใจอยู่แล้วเนาะว่าเวลาที่เราเอาตั้งแต่ที่มานั่งเนาะเสียงเบาเหรอคะคุณบุษบาเสียงเบาเหรอคะตอนนี้เสียงดังขึ้นยังเสียงดังขึ้นยังคะตอนนี้เสียงดังขึ้นยังเช็คเสียงให้แจมหน่อยนะว่าเสียงแจมดังขึ้นยังน่าจะดังขึ้นแล้วยังอ่ะลองดูนะคะคุณบุษบานะลองเช็คนะว่าเสียงแจมดังขึ้นยังนะคนคือถ้าบอกว่าให้แจมแบ่งเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนเนาะที่วันนี้มีคนมาเม้นต์อะว่าพลังเยอะให้ถ่ายแบ่งมาหน่อยอะคือชะดำมาวางตรงนี้ชะดำแบ่งอยู่แล้วไงชะดำแบ่งพลังอยู่แล้วคราวนี้ให้ทุกคนเนาะปรับคลื่นความถี่นะคะขอเสียงหน่อยค่ะเบาไปนิดเดี๋ยวคะเสียงเบาเหรอแอดมินเช็คเสียงให้แม่หน่อยเช็คเสียงหน่อยเสียงเบาเหรอคะลูกสาวเอาจำรู้ละเช็คเช็คก็อย่างนี้เลยเช็คเดี๋ยวฉันจะเช็คเสียงก่อนนะเอ้มากันเร็วมากเลยดังเปิดไฟให้สว่างคือจะดังแล้วต้องเด่นนะดังขึ้นแล้วยังคะดังขึ้นแล้วยังคะลองดูเนาะคือให้เราเนาะ
พลังงานพลังงานของคริสตัลนะคะเขาจะวายเวชั่นตลอดนะเขาสั่นสะเทือนตลอดนะพลังของคริสตัลนะคะเขาสั่นสะเทือนตลอดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้เราปรับเนาะคนที่ยังรับคลื่นความถี่ไม่ได้ให้ลดระดับความรู้สึกนะคะจากคิดลบเนาะมีความทุกข์นะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเป็นเชิงลบค่อยๆดรอปลงมาเนาะกำลังโกรธใครอยู่กำลังกังวลกำลังกลัวอะไรก็แล้วแต่ลดระดับลงมาเรื่อยๆนะคะปรับความถี่นะพอมาเจอความรู้สึกที่มันมีความสุขที่เป็นบวกปั๊บเนี่ยมันจะชนปั้งเลยนะแต่คราวนี้เนาะเวลาคนที่เสียงมายังคะเสียงมายังมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนจะดึงพลังไม่ได้เนี่ยให้ปรับอารมณ์มาเนาะแต่ดึงไปค่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยตรงเนี้ย1,000 เท่าเนาะคุณก็จะได้แค่50แค่100แค่200นะมันไม่ได้ไปเยอะนะมันไม่ได้ไปเยอะนะแล้วก็ 70,000 อะไรเงี้ยมันจะได้ไปแค่100 200 300มันไม่ได้ไปแบบเยอะๆนะอันนี้ต้องทำใจนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องราวของมันเป็นเรื่องราวของคลื่นพลังงานมันผ่านไงมันผ่านไปที่เนี่ยกว่ามันจะประมวลผลน่ะเห็นไหมกว่ามันจะประมวลผล Facebook กว่ามันจะผ่านมือถือกว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพไปมันผ่านหลายเลเยอร์เพราะงั้นจำไว้ก่อนเนาะจำคลื่นพลังงานเอาไว้เนาะแล้วก็ดูดดึงเอาไว้แล้วก็เอาไปอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกอ่ะมันหนึบๆอย่างเมื่อวานที่มาสเตอร์มาสอนเรื่องของการถอดกายพลังเนาะถอดกายพลังแล้วเราไปใช้ธาตุขันธ์ตรงนั้นเนาะมันก็มีคำว่าจิตมาด้วยแหละเนาะคุณอภวรรณมานะคุณอภวรรณมาจากนี่คุณอภวรรณมาจากเยอรมันคุณอภวรรณก็ดึงพลังได้เนาะแล้วก็สั่งซื้อชิ้นงานไปการที่เราดึงพลังงานไปใช้นะพี่น้องจ๋าการที่เราดึงพลังงานไปใช้ตอนแรกที่เรายังไม่ได้ซิงเซตพลังเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราไม่ดึงนะแต่ถ้าเราดึงได้แล้วเนาะแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราแล้วเนาะสมาธิง่ายขึ้นคิดบวกง่ายขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะใช่คิดบวกอะไรก็แล้วแต่แล้วเราอันนี้จะเหมือนคล้ายๆกับคุณอรวรรณเลยนะคุณอรวรรณว่าดึงพลังไปใช้ได้แล้วค่ะอรวรรณนะดึงไปใช้ฟรีๆเป็นเดือนค่ะถึงสั่งสินค้าไปใช้มั่นใจในพลังค่ะใช่และตอนนี้เนาะอย่างเช่นเนาะถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปพี่น้องค่ะมันจะมีอารมณ์เยอะไงแต่ว่าถ้าเกิดจะดำพูดคำว่ามนุษย์ปั๊บเนี่ยนะก็จะเป็นมนุษย์นะในก้อนพลังงานในระดับพลังงานที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วเนาะผ่านการฝึกฝนผ่านการปฏิบัติตัวเองมาแล้วเนี่ยพอดึงพลังงานไปใช้แล้วเกิดการมั่นอกมั่นใจแล้วเคยเทคแคร์คนอื่นอยู่แล้วในเรื่องของชิสเมนต์เนาะทั้งดินน้ำลมไฟหรือพลังชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้วเนี่ยพอได้เซตพลังงานไปอยู่ด้วยเนี่ยก็จะรวดเร็วขึ้นทุกอย่างของเราก็คือมีตัวอย่างเนาะจะมีตัวอย่างและเดี๋ยววันอังคารเนาะน้องเมโลนาก็จะพิมพ์ชื่อนะชื่อจังหวัดเบอร์โทของ Avengers Thailand รุ่นแรกเนาะรุ่นแรกเนาะประมาณ30ท่านเนาะรุ่นแรกเนาะ30ท่านจ้ะกู้ไก่มาๆๆๆจ้ะประมาณ30ท่านแล้วเดี๋ยวจะแจมจะมาโพสต์เอาไว้แล้ว30ท่านนี้เนาะใครเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะแจมจะทำเดี๋ยวโพสต์เนี่ยจะแจมจะโฆษณาเลยจะแจมจะโฆษณาใน Facebook เลยแล้วให้คนเข้ามาเห็นแล้วอย่าง MM เนาะ MM เข้าไปเนี่ย MM รู้สึกยังไงกับคอร์สเนี้ย MM ก็ลงมาพิมพ์ปุ๊บเนี่ยชื่อของ MM มันก็จะไปลิงก์กับที่พี่จะตามโพสต์เอาไว้เนี่ยเนาะแล้วก็แชร์ความรู้สึกเข้าไปแล้วเดี๋ยวให้คนเนี่ยเข้าไปพูดคุยต่อเนื่องเนาะแล้วอย่างบางคนเนาะอย่างเช่นคุณเจี๊ยบน่ะคุณเจี๊ยบคุณนราชาติหรือคุณทักษมนนะพี่แปมหรือคุณอรวรรณอะไรที่แบบว่ารู้สึกขึ้นมาแบบสเต็ปหนึ่งในจากการผ่านคอร์สนั้นนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะแล้วก็ดึงดูดผู้คนเข้าไปพูดคุยกันต่อเนื่องได้เลยเพราะเราก็กำลังจะทำโครงการต่อไปของเราคือห้องที่สองของเราเนาะห้องที่สองก็คือโครงการเนาะโปรเจกต์เนาะสร้างป่าพลังล้อมเมืองเราไปเนาะอีสานเนาะโซนอีสานใช่ไหมโซนอีสานโซนใต้เนาะโซนภาคเหนือโซนภาคกลางโซนภาคตะวันออกโซนภาคตะวันตกเนี่ยเนาะเราก็ไปนะเคลื่อนย้ายกันไปในแต่ละจังหวัดนะแล้วก็แต่ละพื้นที่เนาะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้มีเซตพลังงานนะก็พูดคุยกับแม่ทีมเลยเนี่ยทุกคนที่มาพูดมาเม้นเนี่ยนะแล้วก็อาจจะเป็นโครงการที่เยอรมันด้วยก็ได้นะคะคุณอมรโครงการที่ต่างประเทศก็อาจจะ
คอร์สก็อาจจะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะอาจจะแพงต่างประเทศค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็คือพูดเผื่อไว้นะอาจจะเป็นที่เมืองไทยก่อนนะต่างประเทศก็ง่ายอ่ะนะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไปยุ่งยากอะไรนะก็ซัพพอร์ตกันเรื่องของอาจจะเป็นการขายตั๋วเข้าหรือว่าเซตพลังงานหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกทีนึงเนาะขายบัตรอะไรต่างๆนี้คราวนี้เวลาคนที่ยังไม่ได้มีเซตพลังงานนะคะมาดึงพลังไปเลยนะมาดึงพลังจากหน้าจอไปเลยเนี่ยที่วันนั้นกุ๊กไก่บอกว่าเสพติดไลฟ์พี่แตมเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยมาดึงพลังถูกต้องเลยค่ะมาดึงพลังไปใช้เลยนะคะเบื้องต้นของเราตอนนี้เนาะเบื้องต้นของเราก่อนตอนนี้เนาะMM จ้ะเบื้องต้นของเราตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่มีเซตพลังนะคะมาดึงหน้าจอหรือว่าไปดึงจากแม่ทีมทุกคนเลย Facebook ของแม่ทีมเนี่ยเขาโพสต์รูปภาพอยู่แล้วเขาโพสต์รูปภาพอยู่แล้วแต่ว่าที่มันสดๆแบบเนี้ยก็มาดูจากตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ไปทักที่แม่ทีมเนี่ยทุกคนที่มาเม้นเนี่ยนะไปดูตามโปรไฟล์เลยทุกคนก็จะมีเครื่องพลังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพลังเนี่ยโพสต์ในไทม์ไลน์อยู่แล้วนะอย่าง MM ไลฟ์ตอนเช้า 9:09 ก็จะมีเครื่องแบบเนี้ยวางทุกคนก็เนี่ยมีเครื่องพันเท่าเนี่ยไปวางเลยค่ะนะเปาเอาไปวางเลยเนาะแล้วก็ไปดึงเลยเขาวางก็ไปดึงพลังกันได้เลยนะแล้วก็แม่ทีมทุกคนเนี่ยมีเครื่องเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วมีเครื่องอยู่แล้วก็ไปดึงพลังกับเขาได้เลยไปขอพลังเขาได้เลยแต่มันได้มากได้น้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหวงนะอย่างเช่นว่าพี่ทุกแจงมาสวัสดีค่ะคุณเชอร์แตมและทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะอย่างเช่นว่าแม่ทีมเนี่ยบางคนก็มีพันเท่าอย่างเงี้ยบางแม่ทีมก็มีพันเท่าเนี่ยเราจะไปดึงมาพันเท่าเลยอ่ะมันไม่ได้หรอกอันนี้มันเป็นเรื่องราวจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้ดึงได้ทั้งหมดพันเท่านะมันดึงมาได้ส่วนน้อยแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ดึงนึกออกไหมก็ยังดีกว่าที่ไม่ดึงปรับระดับความถี่ของเราเนาะให้มาวายเวชั่นให้มันสั่นสะเทือนกับพลังอะพลังเขาส่งบวกอย่างเดียวอะพลังค่ะเขาส่งบวกอย่างเดียวเขาส่งบวกไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรากำลังคลุกกุ่นในความคิดของเราเนาะเรากำลังคลุกกุ่นในความคิดของเราโกรธเครียดแค้นชิงชังคิดกังวลอะไรกลัวอะไรก็แล้วแต่อารมณ์นะความรู้สึกของเราที่มันไม่โอเคที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่โอเคมันจะไม่มีโอกาสดึงได้เยอะเลยค่ะมันจะดึงได้น้อยมากคราวนี้คุณสมศักดิ์มาคุณสมศักดิ์ถ้าคุณสมศักดิ์จะเอาเครื่องหมื่นเท่าอ่ะไปวางที่ไหนอ่ะคุณสมศักดิ์ทำเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมได้นะในเพจอ่ะส่งรายละเอียดให้ชะตามแล้วเดี๋ยวชะตามจะทำเป็นMM เข้าใจพี่ที่พี่แตมพูดไหมเหมือนตอนนั้นเนี่ยพี่ทำกิจกรรมของเพจอะคือจะไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมแต่ว่าพี่แตมไม่ได้ไปใช่ไหมเหมือนกันถ้าคุณสมศักดิ์จะไปเอาเครื่องพลังพันคูณหมื่นไปทำกิจกรรมที่ไหนอะส่งรายละเอียดให้เชอเดี๋ยวแตมจะโพสต์ในนี้แหละแต่จะให้คอนเน็กไปที่คุณสมศักดิ์งงไหมไม่งงงงไหม MM โอ้ไหมคุณสมศักดิ์ประมาณนั้นคือเราสมมติว่าจะไปอีก7วันจะไปเนี่ยต้องมาบอกก่อนว่ากิจกรรมมันต้องบอกล่วงหน้า3วัน5วัน7วันเนี่ยแล้วเราก็โพสต์ไปในเพจหรือโฆษณาในเพจแล้วเดี๋ยวคนจะได้รู้แล้วเราก็ปักหมุดที่กาญจนบุรีไว้หรือปักหมุดสถานที่ที่เราจะไปเอาไว้เงี้ยค่ะเดี๋ยวคนก็จะได้ตามเฮโลไปเจอคุณสมศักดิ์ไปเจอ MM อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณอรวรรณบอกว่ามีเครื่องพันเท่าดึงจากเครื่องใหญ่ด้วยค่ะจ้าใช่ได้เลยไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงนะแล้วปลาดาวก็ไม่ห่วงด้วยอู้มันใช้ไปเถอะพี่น้องแค่พันเท่านี่ก็โหยมันก็สุกแล้วสุกอีกสุกแล้วสุกอีกเนาะแต่ที่คนเขามีเครื่องใหญ่ไปเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะไปทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างของเขานึกออกไหมคือมันจะได้ปริมาณจำนวนอะไรเงี้ยมากขึ้นMM เข้าใจดีเลยค่ะคุณอรวรรณใช่ค่ะมันจะดึงจะลิงก์กันอยู่แล้วตอนนี้สังเกตนะว่าคนเนี่ยที่มีเซตพลังงานไปเนี่ยจะรู้สึกว่าการดีท็อกซ์เนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะบางทีคนไม่เข้าใจนะพอเราได้เซตพลังงานไปเราได้แหวนเราได้แหวนจี้สร้อยไปเนี่ยเราได้แหวนจี้สร้อยไปเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดอาการร้อนลนนะร้อนลุ่มในกายของตัวเองมากเลยอ่ะ
แล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคือการดีท็อกซ์มันกำลังดีท็อกซ์มันกำลังปรับธาตุให้เราทั้ง4ธาตุเนาะถ้ามันร้อนนะเราก็เจริญกสิณน้ำใช่ไหมดื่มน้ำชาวดื่มน้ำพลังอาบน้ำชาวเวอร์สครับเบอร์คนไม่เข้าใจจะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจเนาะคุณสมศักดิ์ฟังกลับมาครับมีคนสนใจหลายท่านเพิ่งกลับมาครับมีคนสนใจหลายท่านนั่นไงเอออ่ะเดี๋ยวอ่านก่อนมีพี่สมศักดิ์เอาไปให้พระอาจารย์ชมค่ะไม่ไปสำรวจพลังเนี่ยทำงานเหมือนคุณจงเลยเนี่ยมันแล้วแต่สไตล์บางคนไม่ชอบมานั่งไลฟ์แบบสแตมป์ไงบางคนไม่ชอบอยู่หน้าจอแต่ชอบทำงานออฟไลน์ทุกอย่างดีงามหมดนะพี่น้องนะคุณอรวรรณก็ชอบทำงานออฟไลน์คุณอรวรรณก็ชอบไปตามพื้นที่เหมือนกันดีงามมากเลยแล้วคุณสมศักดิ์อยากได้ชิ้นงานอะไรที่เป็นของตัวเองนะซิกเนเจอร์ภาษาไทยแปลว่าอะไรซิกเนเจอร์ของตัวเองอ่ะเออถ้านึกถึงคุณสมศักดิ์ต้องมีอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรก็แปลไม่ออกหรอกแต่ว่าคือมันเป็นซิกเนเจอร์อย่างเช่นเราไปร้านอาหารอ่ะมันต้องอาหารจานเนี้ยมันเป็นซิกเนเจอร์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็ต้องมีสินค้าประจำตัวเองเนาะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองว่านึกถึงคุณสมศักดิ์นึกถึงคุณสมศักดิ์จะต้องนึกถึงสินค้าอันเนี้ยต้องใช้สินค้าอันเนี้ยปลาดาวนี่เขาจองเป็นปลาดาวเขาก็จะเป็นตัวปลาดาวที่มีพลังที่คุณอรวรรณแนะนำเนาะจะดําก็ส่งให้มาสเตอร์แล้วว่าปลาดาวเขาอยากจะเป็นตัวปลาดาวที่แบบตรงกลางอาจจะเป็นก้อนพลังงานที่แบบว่าเอามาชาร์จกับเครื่องได้พอเอาไปวางที่ไหนเนาะให้อาจจะเด็กไปอยู่หัวเตียงเด็กหรือว่าเอาไปไว้หน้ารถไปวางบนโต๊ะทำงานเนี้ยก็จะเกิดพลังได้ด้วยมันก็แล้วแต่แล้วก็ส่งข้อมูลให้มาสเตอร์แล้วแล้วก็ปลาดาวเขาสนใจเป็นสาลิกาเนาะสาลิกาที่พูดแล้วเรียกเงินเรียกทองเนี่ยก็จะเป็นสินค้าประจำตัวของเขาเนาะจะดำก็ส่งไปก่อนก็ไม่รู้ว่ามาสเตอร์เขาจะทำให้แบบไหนเนาะคือต้องส่งมาไว้ก่อนพี่น้องนะชิ้นงานมาสเตอร์ล่าช้าพี่น้องทำใจเร่งตลอดนะไม่ใช่ไม่เร่งนะเร่งให้ตลอดนะนะเพราะฉะนั้นแล้วซิกเนเจอร์ของตัวเองสินค้าประจำของตัวเองนะก็คิดกันไว้นะว่าจะปรารถนาสิ่งไหนอะไรแบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเดิม7ชิ้นเนาะ5ชิ้น6ชิ้นเนี่ยก็สั่งกับทีมงานได้เหมือนเดิมนะต้องสั่งตามสายงานเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะเครื่องพันเท่านะคุณอัมพวันนะที่เยอรมันนะบอกว่าใช่ค่ะเครื่องพันเท่าจะเพิ่มพลังขึ้นไปเองจากเครื่องอื่นลิงก์กันเพราะเครื่องที่บ้านพลังพวยพุ่งขึ้นเหมือนควันธูปค่ะโอ้ใช่ค่ะมันส่งเสริมซึ่งกันและกันพี่น้องมันก็แปลกไงตอนนี้มันจะดีท็อกเร็วอ่ะพี่อัมพวันตอนนี้มันจะดีท็อกเร็วมากค่ะตอนเธอดำใช้แรกๆค่ะดีท็อกวีคที่3นะจะดำใช้นะกรกฎาคมปีที่แล้วอ่ะเขาดีท็อกจะดำมาวีคที่3ตอนนี้ค่ะไปอ่ะแค่ส่งลายมือนี่ดีท็อกเลยค่ะร้อนเนื้อร้อนตัวร้อนลุ่มร้อนหัวร้อนโอ้ยมันทำไมชีวิตของฉันมันอะไรขนาดนี้นะมันเอ้ยอะไรก็ประเดประดังมาหมดเลยอ่ะนั่นแหละค่ะเรากำลังจะพลิกชีวิตของเราแต่คนไม่รู้ก็จะบอกว่าฉันไม่ถูกใจกับเธออ่ะเธอกำลังอะไรกับฉันเนี่ยเขาจะไม่ถูกใจเครื่องเราต้องเขาไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคนกลุ่มนี้เอาไว้สุดท้ายคนกลุ่มต้องใช้ว่าคนนะคนที่ยังไม่เข้าใจคือไว้สุดท้ายเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มนี้พี่น้องนะกลุ่มแรกคือมนุษย์ที่พัฒนามาแล้วหมายถึงว่านั่งสมาธินั่งพลังฝึกปฏิบัติมาแล้วนี่คือกลุ่มแรกของเราที่เรากำลังดูแลอยู่เนาะและกลุ่มที่2คือมนุษย์ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดลบอยู่นั่นแหละรู้ตัวเองคิดลบนั่นแหละแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะมีเครื่องมืออ่ะ2กลุ่มนี้เราจะดูแลส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ไม่เชื่อเพราะไม่คาดคิดว่ามันจะมีแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เปิดใจอันนี้เก็บไว้กลุ่มสุดท้ายเอาไว้ใช้เครื่องฟรีๆตอนเป็นเครื่องพลังงานล้านเท่าคนอย่างเงี้ยเอาไว้สุดท้ายกลุ่มที่1กลุ่มที่2ที่เป็นมนุษย์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติมาแล้วอันเนี้ยเอามาช่วยกันก่อนทำไมถึงพูดอย่างนี้พี่น้องทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเรื่องที่เราทำใหญ่เขาเรียกว่าการใหญ่เรากำลังทำการใหญ่ระดับประเทศถ้าเราเอาทั้ง3กลุ่มมารวมกัน
มันจะนัวเนียวุ่นวายแล้วมันเสียเวลาพี่น้องแล้วมันเสียเวลานะรู้ออกไหมแล้วมันจะเสียเวลาเพราะงั้นตอนนี้เนาะใครที่แบบว่าไม่เข้าใจไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับชะดำก็อยู่เฉยๆก่อนนะอยู่เฉยๆก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงก่อนรอให้คนอื่นเขามีความสุขก่อนนะรอให้คนเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะๆก่อนแล้วคนกลุ่มสุดท้ายค่อยเปิดใจก็ได้เนาะไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนโปรแกรมอย่างเดียวเครื่องพันข้าวสาธุขอได้ด้วยเถิดอ้อต้องได้อยู่บ้านแล้วค่ะให้รู้สึกไปเลยให้ใช่การโปรแกรมนะคุณบุษบาพารวยจ๋าพี่น้องทุกคนเลยนะที่ยังไม่เข้าใจการโปรแกรมเนาะเดี๋ยวมีคนมาดูย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่การโปรแกรมแบบสไตล์พลังชีวิตคิดบวกนะคะรู้สึกไปเลยค่ะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะรู้สึกไปเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะอย่างเช่นชะตามนะชะตามปรารถนาเดี๋ยวนี้มีเรื่องมาเล่าอีกหลายเรื่องราวว่ามันมีแต่เรื่องราวดีๆพี่น้องชีวิตมันดีมากแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องราวส่วนรวมของทีมเลยนะคุณอัมพรบอกว่าเขาหัวเราะค่ะแต่มีจี้คนถามซื้อค่ะแต่บอกว่าเป็นของเฉพาะบุคคลจะถอดขายไม่ได้ใช่ตอนนี้คุณอัมพรอยู่เยอรมันเนาะเดี๋ยวค่อยๆวางแผนค่ะว่าเราอ่ะจะต้องวางแผนการตลาดที่เยอรมันยังไงอาจนะคุณอัมพรเนี่ยชอบเรื่องของเขาเรียกว่าถนัดเป็นเชฟอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นอะไรก็ได้เนาะที่มันเกี่ยวกับอย่างเช่นอุปกรณ์ที่มันวางบนโต๊ะอาหารแล้วอาจจะเป็นผลไม้หรือเป็นอะไรก็ได้นะที่มันข้างในเป็นพลังเงี้ยที่มันไปประดับอะประดับบนโต๊ะอาหารแล้วทำให้เกิดพลังได้อะโดยที่ไม่ต้องดูลายมือค่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่แต้มนึกขึ้นมาจากการที่บอกว่าทุกอย่างก็เป็นชิ้นงานที่มันต้องเป็นลายมือเนาะอาจจะเป็นผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่แบบว่าข้างในทำให้มันมีพลังชาร์จจากเครื่องแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวเราคิดไว้มันจะได้เกิดการบอกต่อหรือได้การใช้ต่อเนื่องที่เยอรมันเพราะงั้นการโปรแกรมบวกของเราพี่น้องการโปรแกรมบวกของเราเนาะเราต้องซ้ำกันเรื่อยๆเพราะการโปรแกรมบวกของคนไทยโดยส่วนใหญ่ในอดีตคือเราจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอถ้ามาโคราชก็ต้องมาขอคุณย่าโมคุณย่าโมขาขอร้อยล้านพันล้านค่ะคุณย่าโมขาแล้วคนอ่ะมาไหว้ย่าโมเนาะท้าวสุรนารีเนี่ยมาไหว้เดือนนึงอ่ะเยอะมากท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะให้ใครทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้บางคนสำลิดบางคนไม่สำลิดนะคราวเนี้ยสไตล์ของเราคือตอนนี้เราไม่ต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะถ้าเราผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเราก็ไหว้ทำความเคารพเฉยๆเนาะแล้วก็หมายถึงว่าก็ปกติอ่ะไม่ต้องไปขอแต่ให้เรารู้สึกนะให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นมันเกิดขึ้นแล้วฉันนะมีเซตพลังงานนะฟูลออปชันที่บ้านของฉันเนาะฉันมีบ้านหลังใหญ่สวยงามของฉันละนะแต่ว่าตอนนี้ความปรารถนาแซมจะไม่ชอบบ้านหลังใหญ่แล้วนะบ้านจะจำเป็นได้หลังใหญ่มากจะจำไม่ชอบบ้านหลังใหญ่แล้วนะจะจำชอบบ้านสามเหลี่ยมที่จำเคยโพสต์ลงไปอ่ะเป้าหมายของแซมจะอยากอยู่บ้านสามเหลี่ยมบ้านสวนนะสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยที่มาสเตอร์บอกว่ารวยให้เข็ดอ่ะให้ทุกคนรู้ว่าความรวยมันเป็นยังไงซะแล้วสุดท้ายทุกคนจะกลับมาอยู่สามัญหมดเลยเพราะว่าตอนนี้นะถ้าเราไปเห็นตึกเนาะตึกอะที่มันเป็นปูนอะแล้วมันไม่ได้ทำให้มนุษย์เนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะแต่สังเกตไหมว่าบ้านสมัยก่อนอะทำไมหลังคาเป็นสามเหลี่ยมอะเพราะหลังคามันรับพลังมันจะมีศาสตร์ของฮวงจุ้ยอะหลังคามันต้องเป็นสามเหลี่ยมแต่ถ้าบ้านสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยดีมากเลยนะแล้วอยู่กับต้นไม้เยอะเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะรวยยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายจะต้องเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสุขแล้วก็การคิดบวกแล้วก็การนั่งสมาธิที่ดิ่งลึกหลายอย่างนะที่เราจะได้นะแล้วก็เรื่องของการกายไออุ่นกายพลังกายอารมณ์เนี่ยเราจะแยกได้แล้วเราจะรู้ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมี4ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็สังเกตว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีคริสตัลเข้ามามีเรื่องของผสมผสานหลายๆเรื่องราวเนี่ยมันมาส่งเสริมเรานะมาส่งเสริมเราเนาะและณยุคนึงของเรานะตอนนี้ก็เหมือนกันนะยุคตอนนี้ของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะพัฒนาทางกายภาพไงพัฒนาในเรื่องของกายภาพพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาปนเปื้อนทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขนะโดยเฉพาะนวัตกรรมของการกิน
innovation food เนี่ยการกินเนี่ยตอนนี้นะคนเนี่ยก็คิดนะจะทำอาหารอะไรยังไงให้กับมนุษย์เนี่ยเกิดความอยากกินอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็มีนะเรื่องการกินนี่ก็เป็นนวัตกรรมเหมือนกันเนาะการอยู่อาศัยบ้านเรือนอะไรต่างๆเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านสมัยใหม่ของเราตอนนี้พี่น้องบ้านสมัยใหม่ของเราตอนนี้บางทีมันก็มันไม่ได้ดูทิศทางลมหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนเหมือนกันเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราทุกอย่างมันคือเรื่องราวทั้งนั้นเลยเนาะค่ะแล้วก็อย่างเช่นน่ะเจดําเคยนึกขึ้นว่านะวันนี้คือคุยกับพี่คนนึงเนาะเคยนึกขึ้นว่าเจดําอ่ะอยากจะมี The Christian Kingdom เนาะก็คือเป็นอาณาจักรคริสตันเนาะและตอนนี้พลังงานของโลกของเราเนี่ยมันมาตรงนะคอนเซ็ปต์ที่ว่าตอนนี้มันเป็นพลังงานของคริสตันนะที่ออกมาทำงานให้กับเราคราวนี้ถ้ามันเป็นคริสตันธรรมดาเนี่ยการทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกมาแบบคือตัวนี้คือเขาออกมาคริสตันธรรมดาเขาออกอยู่แล้วแหละอันนี้เขาออกมาเพื่อมันต้องต่อสู้กับ AI ไง AI ก็คือทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งวิทยุโทรทัศน์คลื่นไมโครเวฟแรงๆเนาะแล้วก็คลื่นความถี่ของไฟฟ้าแรงสูงทุกอย่างเนี่ยคือ AI แล้วกันเราใช้คำว่า AI แล้วกันคือปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดเนี่ยที่มนุษย์คิดขึ้นมาเป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อสนองความสุขให้กับมนุษย์เนี่ยแหละนะอันเนี้ยไอ้คลื่นความถี่ต่างๆเหล่านี้เนาะโทรศัพท์ที่มันเป็นแล้วก็มี Wi-Fi มีเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเขามีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษให้กับมนุษย์ด้วยกันให้กับมนุษย์เรานี่แหละเพราะฉะนั้นเคยเห็นใช่ไหมที่ว่ามีด็อกเตอร์ในประเทศไทยอ่ะเขาออกมารณรงค์ให้คนไทยอ่ะหยุดการใช้ Facebook อ่ะหรือใช้โซเชียลอ่ะประมาณ4ชั่วโมงต่อวีคเนี่ยเขาก็สัมผัสได้แล้วว่ามันมีการทำลายมนุษย์เนี่ยไอ้พวกโซเชียลต่างๆเนี่ยมันมีผลไงมันมีผลแต่จะให้เขามาพูดยังไงให้เข้าใจเนี่ยมันก็จะยากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้เซตพลังงานอันนี้แล้วเนี่ยเหตุหมายถึงว่าเราจะเข้าใจเหตุผลเองว่าทำไมคนถึงมาพูดเรื่องของ AI เงี้ยเราจะเข้าใจกันเองเนาะมันจะเป็นตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อชะดำเคยนึกนะนึกเห็นภาพนะนึกเห็นภาพ The Christian Kingdom นะก็จะมีแบบว่าปลูกผักปลูกพืชอะไรที่มันเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็จะมีคนเข้ามาสมาธิเนาะแล้วเราก็กินพืชผักฟรีๆในสวนแล้วก็อาจจะทำอาหารทานกันแบบง่ายๆแล้วก็มีพืชผักอ่ะให้หิ้วกลับไปเป็นการคือทุกอย่างถ้าเกิดการค้าขายในคริสตันคิงดอมเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะเหมือนเอาเงินมาแค่บริหารในคริสตันคิงดอมเราจะไม่เอากำไรกำไรเราจะไม่อะไรเราจะคิดอย่างนี้นะแล้วก็มาคนที่เขามาเป็นลักษณะเหมือนแล้ววันนี้ที่คุยกับพี่คนนึงเนาะเอาไว้เนี่ยเนาะเดี๋ยวไว้ให้พี่เขามานั่งคุยเองแล้วกันเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็อยากทำเป็นเมืองนึงนะอันนี้เล่าซ้ำเมื่อตอนกลางวันเล่าแล้วนะทำเป็นเมืองนึงนะที่ชาดําก็เลยพูดว่างั้นเป็นเมือง The Christian County The Spiritual County มั้ยเขาบอกอุ๊ยดีมากเขาชอบคำนี้มาก The Spiritual County เขาบอกเขาชอบคำนี้มากเป็นเมืองจิตวิญญาณโอเคมันอาจจะเขาเรียกว่าร้อยไร่อ่ะคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยนะจะต้องพร้อมและพร้อมที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณและคนที่เข้ามาเนี่ยเราจะพูดคุยกันในระดับของจิตวิญญาณนะแล้ววันนี้พี่แป๋มก็ใช้คำว่ามิติที่มันละเอียดขึ้นนะมิติที่มันมีความสุขขึ้นคือถ้าคนทั่วๆไปทั่วโลกเนี่ยและถ้าเกิดว่าไอ้โปรเจกต์The Spiritual นี่เนาะ The Spiritual คันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพี่น้องค่ะไม่ธรรมดามันจะเป็นจุดปักหมุดนะปักธงไว้เลยว่าต่างประเทศต้องมาที่นี่ The Spiritual Country เนี่ยเมืองแห่งจิตวิญญาณเนี่ยแหละมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวตะวันตกที่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้ชาวตะวันตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่อยากจะมาประเทศไทยอ่ะก็มันไม่ใช่ Spiritual ไงมันไม่ใช่จิตวิญญาณไงมาบางทีก็ขูดเลือดขูดเนื้อเขาใช่ไหมมาแล้วก็ทำร้ายเขาอะไรเงี้ยเขาไม่อยากจะมาแต่ถ้ามาแล้วตรงดิ่งเลยนะนั่งเครื่องมาแล้วตรงดิ่งมาณเมืองเนี้ยเมืองสปิริชวลคันที่เนี่ยมาที่เมืองจิตวิญญาณเนี่ยแค่เดินเข้าไปเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนมันจะต้องเป็นลักษณะเหมือนเมืองลับแลเลย
คือเข้าไปนี่คือแบบนะมันจะต้องแบบมันจะมีความสุขมากคุณบุษบาบอกว่านะตั้งแต่รู้จักเครื่องพลังนะเวลานั่งสมาธินะทำตามพี่อรวรรณสอนมามันดีมากเลยค่ะเห็นดินน้ำลมไฟนะตามภาพที่เราเห็นแต่ก่อนนั่งสมาธิก็เฉยๆไม่มีเกิดขึ้นต้องขอบคุณคุณอรวรรณนะคะที่ช่วยสอนและส่งพลังให้ฝึกพลังแบบมาสเตอร์สอนจนมือชาเลยค่ะเหมือนไฟช็อตและชาตามนิ้วมือพอเราชาตามนิ้วมือแล้วเราก็คลายไปเนาะแล้วเราก็ปล่อยให้มันกระจายไปทั่วร่างแล้วนะคะเต็มใจสอนให้เมื่อมีความต้องการที่จะเรียนด้วยค่ะจริงผู้สอนเขาก็อยากสอนอยู่แล้วแหละแล้วก็จะสอนแบบเต็มที่ถ้าคนอยากเรียนเต็มใจอยากจะเรียนแล้ว please นะโปรดสอนดิฉันหน่อยนะคะอะไรเงี้ยมีความต้องการอยากจะเรียนด้วยเนี่ยมันคอนเน็กซ์ซึ่งกันและกันไงคอนเน็กซ์ซึ่งกันและกันมันก็จะดับเบิลทวีคูณเข้าไปอีกเนาะมันจะทวีคูณไปตามนั้นเลยความดีงามของตรงเนี้ยมันก็คือประมาณนี้แหละพี่น้องจ๋านะเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะมันมาในเรื่องของความสุขที่มันเป็นความสุขที่เป็นเรื่องระดับของจิตวิญญาณจริงๆและก็คุยกับพี่คนที่ว่าคุยเมื่อตอนเที่ยงๆบ่ายๆเนาะก็คุยก็บอกว่าthe spiritual country เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนรีสอร์ทเหมือนโรงแรมเหมือนโรงทานเหมือนโรงพยาบาลแต่มันไม่ใช่พี่น้องเข้าใจความหมายไหม The Spiritual Country มันจะเป็นเหมือนโรงพยาบาลผสมกับสถานปฏิบัติธรรมผสมกับโรงทานผสมกับรีสอร์ทผสมกับโรงแรมแต่มันไม่ใช่MM บอกว่ามันคือโครงการที่โปรแกรมไว้หลายปีแล้วมาเจอเครื่องพลังทีอัพให้เป็นจริงค่ะมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีชาวแสงเข้าช่วยในโครงการเราค่ะใช่ตอนนี้เนาะผู้นำทางจิตวิญญาณนะพี่น้องนะคนเขาจะใช้คำว่าอะไรของเขาก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาพูดเรื่องของจิตวิญญาณจิตดั้งเดิมจิตต้นเกิดมิติที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยคือเขาคือมนุษย์ที่กำลังจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่คนนี้ถ้าเกิดว่าเขาสอนโดยการใช้องค์ความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะช้าวันเนี้ยนะทีมงานของเราเนาะมาสเตอร์สแตมป์ X เนาะโดยแล้วก็ผ่านมาโดยที่มาเจอกับ Avenger Thailand เนี่ยเราจะทำให้งานต่างๆเหล่านี้ที่โค้ชครูที่เขาพูดกันอยู่แล้วเนี่ยในออนไลน์เนี่ยแล้วก็ที่เราไม่ได้รู้จักเขาบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าออนไลน์นะบางคนที่เขาพูดเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้มานั่งพูดออนไลน์นะเพราะงั้นแล้วคนกลุ่มนี้ค่ะจะถูกทีอัพด้วยเครื่องพลังงานหมายถึงว่าพลังงานของเขาก็จะเฟื่องฟูไปด้วยอัตโนมัติเนาะถ้าเขาเปิดใจรับแล้วก็มาดึงดูดพลังงานไปใช้เนี่ยมันจะทวีมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องราวที่มาต่อยอดสำหรับคนที่ทำอยู่แล้วนะและสิ่งที่มาสเตอร์คิดค้นขึ้นมามันก็คือมาจากสิ่งที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์จะแย่ถ้าเรายังอยู่กับโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆนะถ้าเรายังอยู่กับโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆเรายังใช้ชีวิตอยู่ในออนไลน์เรื่อยๆค่ะลังแต่มันจะมีแต่ความทุกข์เนาะเพราะโดยส่วนใหญ่ในโซเชียลค่ะอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆอ่ะเขาจะแชร์กันน้อยมากแต่ถ้าเป็นเรื่องที่แบบว่าทะเลาะเบาะแว้งทำร้ายกันถึงแก่ชีวิตหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดการแชร์เยอะมากพอแชร์เยอะมากคนเนี่ยเด็กเนาะวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือคนแก่หรือผู้เฒ่าหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเสพเรื่องนี้ไปโดยอัตโนมัติโดยที่บางทีก็ไม่ได้อยากเสพแต่ก็ต้องเสพนะข่าวในทีวีนะคะข่าวทีวีโดยส่วนใหญ่เราสังเกตมันก็จะมีแต่ข่าวในเชิงลบถ้าเรายังอยู่กับข่าวพวกนี้เรื่อยๆอ่ะแม้แต่ละครก็เหมือนกันเชดามเคยยกตัวอย่างหลายครั้งเนาะว่าประเทศจีนเนาะประเทศจีนเนี่ยเขาแบนหนังเกี่ยวกับจากวงเกี่ยวกับราชวงศ์เลยที่เกิดการทำร้ายกันเนาะที่เกิดการทำร้ายกันแล้วก็แย่งชิงบัลลังก์อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาแบนเลยเขาไม่ให้ฉายให้กับประชาชนเขาดูเลยนะประเทศจีนนะ
คุณบุษบาพารวยว่าขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณอรวรรณน่าเห็นไหมคำขอบคุณคำซาบซึ้งใจเนาะมันเป็นเหมือนยาใจกันนะนะมันเป็นเหมือนยาใจนะมันเป็นยาใจมันเป็นยาพลังอย่างหนึ่งเลยนะนะใช่ไหมเพราะงั้นแล้วดีงามค่ะดีงามมากเนาะดีงามมากๆเพราะงั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากเนี่ยแล้ววันเนี้ยเรามาตรงเนี้ยเราไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยตรงไหนอะไรยังไงเนาะคุณอรวรรณเนี่ยก็คือดูแลเนาะเกือบทุกสายงานจึงบอกคุณอรวรรณว่าเป็นกุนซือทีมงานเนี่ยเป็นกุนซือเราช่วยเหลือกันค่ะนะเพราะว่าคนอ่ะคนเยอะแยะมากมายที่เราต้องช่วยเหลือดูแลกันเนาะต้องช่วยเหลือดูแลกันเดี๋ยววันนึงก็ต้องเป็นคนนั้นที่ต้องดูแลอย่างเช่น MM นะ MM ก็ออกมาพูดมาบอกมาเล่าใช่ไหมมาเล่ามาบอกกันเนี่ยหายเหนื่อยมีกำลังใจนั่นไงคุณอรวรรณบอกหายเหนื่อยมีกำลังใจค่ะใช่ค่ะเราช่วยเหลือกันแต่ละหน้าที่กันไปใช่ไหม MM ก็ออกมานั่งพูดหน้าไลฟ์เนี่ยคนไหนมีใครที่แบบว่านั่งพูดหน้าไลฟ์ได้อ่ะก็นั่งพูดไปเนาะคนไหนชอบอยู่เบื้องหลังอ่ะก็อยู่เบื้องหลังไปคนไหนมาเม้นตรงนี้ได้ก็มาเม้นไปบางคนไม่ชอบเม้นชอบดูอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรถือว่าทุกๆก้อนพลังงานนะถือว่าทุกๆก้อนพลังงานคือสถานีแห่งความสุขจะใส่แหวนจี้สร้อยจะมีทั้งเซตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชิ้นงานของเราเนี่ยมันลิงก์อยู่แล้วมันลิงก์พลังงานมันเป็นโครงข่ายที่ขึ้นไปประสานกันและในโลกใบนี้นะที่คุณอรวรรณพูดเนี่ยนะอายกตัวอย่างให้ดูอีกทีนึงนะคุณอรวรรณเนาะจะเห็นว่าโลกใบนี้ของเราอะไรต่างว่านี่คือโลกของเราเนาะโลกของเราเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมันขมุกขมัวไงเอาแค่ประเทศไทยก่อนแล้วกันนะประเทศไทยเนี่ยมันขมุกขมัวไงขมุกขมัวด้วยพลังงานลบเนาะพลังงานลบพลังงานของคนคิดลบนะคิดลบทุกเศร้ากังวลเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยเนาะแต่พอเราเริ่มปล่อยเครื่องนี้ออกไปเนาะแล้วคนเริ่มที่จะเข้าถึงความสุขกันแล้วเนี่ยนะคิดบวกมีความสุขอย่างแท้จริงกันแล้วเนี่ยไอ้พลังงานลบเนี่ยมันถูกลอยตัวขึ้นนะพี่น้องในประเทศไทยก่อนนะมันถูกลอยตัวขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นพลังงานสีขาวใสบริสุทธิ์เนี่ยที่มันหมุนเป็นเกลียวอยู่แบบหนาแน่นมากขึ้นนะพี่น้องมันหนาแน่นมากขึ้นเพราะงั้นแล้วเวลาที่เราได้เซตพลังงานไปหรือว่าแค่ส่งลายมือตอนเนี้ยมันจะถูกการดีท็อกที่เร็วมากถูกการดีท็อกเร็วมากแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้นทุกอย่างมันคือความรวดเร็วที่มันทวีคูณมากขึ้นในแต่ละเรื่องราวของเราเพราะงั้นวันนี้เวลาเนาะที่เรามานั่งพูดเรื่องของกฎแรงดึงดูดพลังจักรวาลเนาะต่างๆเหล่านี้ค่ะมันคือเรื่องราวที่มันมีอยู่แล้วแต่เราทำให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะมันรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราเรียนรู้อย่างเดียวแล้วเราไม่สามารถมีพลังงานนะไปทำให้จิตของเราทรงพลังได้เนี่ยเราก็วนลูปนะวนลูปกลับมาไปเรียนนะเสียเงินไปเรียนนะเสียเงินไปเรียนใช่ไหมแล้วก็ได้องค์ความรู้มากลับบ้านมานะพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นด้วยนะสิ่งที่เราไปเรียนมามันก็จะเจือจางไปมันก็หายไปแต่วันนี้เนาะในโครงการของเราสร้างป่าพลังล้อมเมืองเนี่ยสร้างป่าพลังล้อมเมืองของเราเนี่ยเน้นว่าเรียนพร้อมเครื่องมือเน้นว่าเรียนพร้อมเครื่องมือดังนั้นเมื่อเรามีเครื่องมือไปด้วยเรามีพลังไปด้วยเราเรียนไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยิ่งทวีคูณขึ้นอ่ะยิ่งทวีคูณขึ้นเพราะว่าพี่น้องทุกคนอ่ะมีองค์ความรู้กันอยู่แล้วไงนะคุณเจี๊ยบสุริรัตน์จ้าสวัสดีค่ะ เรามีองค์ความรู้กันอยู่แล้วทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยที่เกิดมาเป็นคนมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนอ่ะมีองค์ความรู้กันมาอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ถูกเอามาใช้อ่ะเพราะว่าจิตของเราความคิดของเรามันมัวแต่ไปปรุงแต่งในเชิงลบไงมันมัวแต่ไปโกรธเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอิจฉากลัวกังวลต่างๆเหล่านี้มันเป็นสภาวะอารมณ์ที่มันมาครอบไอ้จิตที่มันทรงพลังอยู่ข้างในวันนี้เราต้องมากระเทาะเนาะวิพลังเนี่ยมันจะไปค่อยๆกระเทาะออกกระเทาะออกเนาะก็จะเหลือที่จิตที่ใสบริสุทธิ์สะอาดสว่างพร้อมที่จะแบ่งปันพร้อมที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะเมตตาพร้อมที่จะรักกันน่ะนั่นแหละคือเจอความสำคัญนะและเมื่อวานไลฟ์มาสเตอร์ที่มาเซอร์มาไลฟ์ร่วมกันเนาะนั่นน่ะทุกคนจะรู้เลยว่าเข้าใจแล้วคนจะรวยเข้าใจอิทธิบาท4ก็คือรวยอิทธิบาท4นะอิทธิบาท4ที่มันสำคัญนะและสำหรับสแตมป์เนาะ
จะใช้คำว่าทฤษฎีน้ำหยดลงหินนะพี่น้องสำหรับเจดามนะทฤษฎีน้ำหยดลงหินนะและเจดามไลฟ์มาเจดามพูดมาจะทำอะไรแล้วแต่เจดามจะจริงจังอ่ะเจดามจะจริงจังแล้วก็จะจริงใจแล้วก็จะเล่าทุกๆเรื่องราวแล้วก็จะปล่อยหมดอ่ะก็คือสุดท้ายแล้วนะมันต้องทฤษฎีน้ำหยดลงหินแต่ว่าน้ำหยดลงหินของเราครั้งนี้น้ำหยดของโยนลงหินของเราครั้งเนี้ยเนาะมันเป็นการหยดทีละเยอะๆไงเราหยดพร้อมกันนะใช่แต่ไม่ได้หยดคนเดียวไงนะช่วงปีใหม่หยดคนเดียวใช่ไหมตอนนี้เราไม่ได้หยดคนเดียวจะไม่ได้นั่งพูดคนเดียวเรานั่งพูดพร้อมกันหลายๆคนคุณสมศักดิ์บอกว่ามีอาการแตกต่างกันหลายคนมีอาจารย์นะพี่ส่งรายชื่อมาสั่ง1เครื่องพลังงานพันเท่าน่าน่าไง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 นั่นไงคุณสมศักดิ์นั่นไงจ้ะยินดีอย่างยิ่งค่ะยินดีอย่างยิ่งค่ะยินดีมากมากเลยค่ะและสินค้าของเรามันไม่ได้เป็นสินค้ามันเป็นสินค้าแก้ไขปัญหาอย่างแท้ทูนะพี่น้องนะนะคุณสมศักดิ์นะมันเป็นการแก้แล้วคุณสมศักดิ์อ่ะจะหนุ่มกว่านี้อีก10ปีก็เตรียมตัวหนุ่มไว้อีกนะจากที่หนุ่มแล้วเนี่ยจะหนุ่มอีก10ปีนะแค่10ปีก็น้อยไปอีกนะมันจะหนุ่มอีกเยอะจะหนุ่มกันอีกเยอะเราจะหนุ่มเราจะสาวกันอีกอ่ะแค่ที่เราครอบครองเซตพลังอ่ะแล้วเราอ่ะดีขึ้นจาก77ข้อชะตาว่ามันคุ้มค่าแล้วแต่ตอนนี้ที่เราทำกันเพิ่มเนี่ยเราทำเพื่อให้คนอื่นเป็นเหมือนเราไงทำให้เขาคุ้มค่าเหมือนเรา77ข้อแต่จริงๆมันมากกว่านั้นนะมันมากกว่านั้นอย่างคุณสมศักดิ์เนาะสไตล์ของคนที่มาในเรื่องของจิตวิญญาณอยู่แล้วในเรื่องของสมาธิอยู่แล้วในเรื่องของกสิณน้ำลมไฟอยู่แล้วเนี่ยทุกคนจะได้มากกว่านั้นแต่ว่าอะไรที่มันลึกซึ้งในเรื่องของจิตวิญญาณอ่ะชะตามจะไม่ค่อยได้พูดชะตามจะไม่ได้พิมพ์ลงไปในผลที่มันได้ไงแต่เราจะมานั่งพูดกันตรงนี้อย่างกสิณน้ำลมไฟหรือการแยกกายพลังหรืออะไรต่างๆเนี่ยชะตามมันไม่ได้พูดไปในเรื่องของผลดีที่มันจะได้แต่เราจะได้มากกว่านั้นที่พี่มานั่งพูดกันเนาะมันเป็นเรื่องมันเป็นสินค้าที่แก้ปัญหาแบบสิ้นเชิงแบบสิ้นเชิงนะวันนี้ที่คุยกับลูกสาวเนาะบางคนขอข้อมูลเพิ่มใช่ดีงามเนาะดีงามเลยค่ะคุณสมศักดิ์ใช่คุณบุษบาบอกใช่ค่ะคุยคนเก่าไม่ใช่สิพูดผิดคุยคนใหม่รอคนเก่าตัดสินใจคุยคนใหม่รอคนเก่าตัดสินใจก็นี่แหละคือทฤษฎีน้ำหยดลงหินอ่ะฮะใช่ดีใจคุณสุริรัตน์ใช่ดีใจใครทำอะไรนะแล้วเขาโอเคเสมอเหมือนว่าเราก็เป็นกับเขาไปด้วยเขารวยเราก็รวยแบบกันกับเขาเขาหล่อเขาแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงเหมือนกันกับเขาเขาอะไรยังไงเราซาบซึ้งใจเรายินดีปีดาเราปิติกับเขาไปค่ะเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนทำบุญน่ะแต่เป็นทำบุญไม่ต้องเสียตังค์จริงเนี่ยเป็นการทำบุญแบบไม่ต้องเสียตังค์แล้วมันอิ่มนะแล้วมันอิ่มนะตาแบบมันจะอิ่มปิติตาเราจะตึงใสวิ้งว้าวเป็นเกาหลีครั้งหนึ่งอ่ะตาเราอ่ะสายตาของมนุษย์อ่ะสายตาของมนุษย์ที่เสพพลังงานเนี่ยสายตาของมนุษย์ที่เสพพลังงานทุกวันเนี่ยค่ะมันจะเป็นประกายแห่งความสุขค่ะพี่น้องมันจะเป็นประกายแห่งความสุขนะใครทำดีเนาะใครทำดีเราดีใจด้วยเราชื่นชมด้วยเราปรบมือด้วยจะแต่เมื่อก่อนไม่เคยมีโมเมนต์นี้นะจะดำรู้เลยว่าทำไมเอ๊ะเขาถึงให้เรามาทำพูดเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราถูกปรุงแต่งอารมณ์ลบทุกเรื่องนะอิจฉาก็เป็นเมื่อก่อนจะดำมีอาการอิจฉาด้วยนะเห็นใครที่แบบเรารู้จักแล้วเขารวยกว่าเราเขาสวยกว่าเราเขาดูเด่นดังกว่าเราเนี้ยในสารระบบของเราเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็ไม่รู้จักโอเคแล้วในอดีตนะจะดำเกิดมาเพราะอาการปรุงแต่งหลากหลายเรื่องราวเนี่ยจะดำรู้แล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงถูกเราถึงถูกเลือกให้มาพูดเรื่องราวที่มันเป็นพิเศษแบบนี้เพราะเราผ่านทุกอารมณ์มาแล้วไงพอเราผ่านทุกอารมณ์มาแล้วอ่ะพอเรามาพูดอ่ะมันก็เลยแบบไม่ต้องมีสคริปต์ไงพูดจากความรู้สึกของตัวเองพูดจากความรู้สึกของตัวเองเออฉันเป็นอย่างนี้แหละและตอนนี้มันเป็นแบบนี้แหละนะแล้วในบ้านของเราพี่น้องสิ่งที่เราจะได้จากบ้านของเรานะบ้านของเรามันจะยิ้มมากขึ้นอ่ะมันจะยิ้มแล้วเอ็มอ่ะเอ็มเอ็มจะมีลูกสาวคนหนึ่งที่อวบๆนิดนึงใช่ไหมลูกสาวคนโตเดี๋ยวลูกสาวเอ็มเอ็มอ่ะจะผอมเพียวเลยเขาดูดิลูกชายจะตามอ่ะอ้วนเนี่ยเห็นไหมลูกชายจะตามอ่ะอ้วนตั้งแต่เกิด
แล้วเขาก็ผอมตอนม2ตอนที่มีเซตพลังมาอยู่เดี๋ยวลูกสาวอ่ะเขาจะกินปกติของเขาแหละแต่เดี๋ยวเขาจะยุบเองอืมเนี่ยคือเรามีเซตพลังงานแล้วเราเปลี่ยนสามีเราเปลี่ยนภรรยาเราเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องเราเปลี่ยนลูกเราเปลี่ยนสุขภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วเดี๋ยวเอ็มก็จะเห็นใช่ไหมว่าลูกทะเลาะกันน้อยลงเออแปลกไหมเราสั่งไปเซตเดียวแต่ทำไมลูกทะเลาะกันน้อยลงอ่ะแต่ลูกเอ็มใส่จี้ด้วยใช่ไหมคุณละจี้เดี๋ยวลูกเอ็มเดี๋ยวเนี่ยที่เอ็มบอกว่าให้ลูกหนูดีขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ทะเลาะกันเดี๋ยวดีกว่านั้นอีกเดี๋ยวมีดีกว่านั้นอีกอะทุกอย่างในการที่เป็นมนุษย์ที่เกิดมาเพื่อรักกันเนี่ยจะมาขึ้นอีกและชะดำเคยใช้คำว่าชะดำเคยใช้คำว่าตัดกรรมใหม่ใช่ไหมพี่น้องในเชิงวิทยาศาสตร์ให้แตมพูดนะถ้าวันนี้อ่ะสมมติว่าในครอบครัวชะดำใช่ไหมในอดีตนะในอดีตเนี่ยเราจะทะเลาะกันมากเลยทะเลาะกันทุกเลเยอร์ใครก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาในครอบครัวของเราเนี่ยมันทะเลาะกันตลอดเลยแต่พอเรามีเซตพลังนี้มาปุ๊บแล้วเราไม่ทะเลาะนี่คือตัดกรรมใหม่นะตัดกรรมใหม่เลยไม่ใช่ตัดกรรมเก่านะกรรมเก่ามันยังมีนั่นแหละแต่กรรมใหม่ของเราไม่สร้างแล้วการที่เราไม่ทะเลาะกับคนในบ้านเราไม่ไปอิจฉาใครเราไม่อะไรกับใครแล้วเนี่ยคือการตัดกรรมใหม่คราวนี้กรรมเก่าทำไงกรรมเก่าก็คือว่ามาสเตอร์บอกว่าเหนือกรรมก็มีวิปัสสนากรรมและการที่ทำให้กรรมใหม่มันกรรมเก่ามันเจือจางลงไปบ้างเนี่ยยังไม่ต้องส่งผลกับเราเนี่ยก็คือการสร้างบุญให้เป็นสร้างบุญเท่าตึกนะเพื่อให้บาปอะเล็กเท่าเส้นผมอะก็แค่นี้มันก็เปรียบกันไม่ได้แล้วใช่ไหมคือสร้างบุญเท่าตึกเนาะแล้วสร้างบาปแล้วให้บาปอะมันเท่ากับเส้นผมไม่ได้สร้างนะหมายถึงบาปเก่าๆใช่เอ็มบอกเนาะตอนนี้เขารักกันดีค่ะใช่เดี๋ยวมียิ่งกว่านี้อีกเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกเอ็มเดี๋ยวจะโอ้ยเขาจะพิเศษขึ้นอีกอ่ะการเรียนของเขาจะเก่งอยู่แล้วก็จะเก่งขึ้นอีกคือมันจะดีงามไปอีกค่ะมันแปลกมากจะดีงามไปอีกจะพิเศษไปอีกอ่ะรอการเซอร์ไพรส์จากคนในครอบครัวทุกอย่างจะอเมซิ่งมากทุกอย่างจะโอ้บะไม่น่าเชื่อว่าครอบครัวฉันมันมาโมเมนต์นี้ได้ยังไงมันมีความสุขแบบนะสุขกันแบบโอ้ยล้นอ่ะล้นอ่ะล้นมากๆเลยค่ะนั่นแหละมันคือเรื่องราวของเราบาปตามไม่ทันใช่คือเราสุขไงคุณละวินเราสุขอะเนาะเอ็มบอกว่าเรียนเริ่มอยากผอมแล้วค่ะแต่ยังอยากกินอยู่ข้าวหอมไม่เป็นไรเอ็มให้เขากินไปเราไม่ต้องไปขวางกั้นนะเด็กเราไม่ต้องไปขวางกั้นการกินแต่เขาจะผอมเองไม่ต้องไปขวางกั้นว่าอันนี้อยากกินอย่าไปห้ามให้กินเลยแต่เดี๋ยวเขาจะรู้เองเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าเขาควรกินหรือไม่ควรกินเหมือนลูกพี่แตมอ่ะเมื่อก่อนอุ้ยลูกชายอย่ากินเลยอันนี้ไม่เอาอย่ากินเลยเนี่ยไม่ต้องเราจะไม่ต้องทุกข์แบบนั้นแหละเดี๋ยวเขาจะจัดการตัวเขาเองได้มันจะดีงามแบบนี้พลังงานเขาไม่ธรรมดาเขาจะจัดสรรให้เราเองเนาะเขาจะรู้เนี่ยเขาจะรู้เองเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของเราอ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะแตมจึงมานั่งตรงนี้แล้วพี่น้องถึงได้มาเม้นแบบนี้ก็เพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราแบบนี้มันก็จะเกิดการคิดกันเล่นๆตลอดนะแสดงว่าพาพี่น้องคิดกันเล่นๆตลอดนะเมื่อก่อนพาคิดล้านครอบครัวใช่ไหมเดี๋ยวนี้เอาคิดเรา70ล้านครอบครัวใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่สิ70ล้านคนเอาที่ต่างไปซะว่า30ล้านคนอะเอา30ล้านคน30ล้านคนในประเทศไทยนี่ถือว่าน้อยนะแต่ว่ามันสั่นสะเทือนไปเยอะไงค่ะโมทนาสาธุกับทุกๆเรื่องราวใช่มันจะดีงามอย่างนั้นแหละค่ะมันดีงามทุกๆเรื่องราวเนาะเอาแค่ล้านคนที่ตามเคยโปรแกรมก่อนแล้วกันเนาะมันจะเห็นภาพง่ายๆนะล้านครอบครัวล้านครอบครัวครอบครัวละ5คนอ้าวมันก็กลายเป็น50ล้านคนใช่ไหมจะตามไม่ค่อยเก่งเลขหรอกถูกไหม1ล้านครอบครัวละ5คนก็คือ5ล้านคนใช่ไหม5ล้านคนหรือ50ล้านคน5ล้านคนแต่มันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขอ่ะแต่เป็นว่า1ครอบครัวเอ้ย1ล้านครอบครัวที่มันเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เราคุยกันเนี่ยเราคือ1ในล้านครอบครัวนั้นที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้ว1ล้านครอบครัวนี้ค่ะมันก็สั่นสะเทือนไปเรื่อยๆไงมันก็สั่นสะเทือนกันไปเรื่อยๆที่มันจะสั่นสะเทือนออกไปนะสั่นสะเทือนออกไปเรื่อยๆ
แล้วถ้าเกิดโครงการที่หลายๆคนอยากจะทำเนี่ย The Spiritual Country เนี่ยนะแล้วมีคุณท่านหนึ่งเขาพูดกับอาจารย์วันนี้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยหมู่บ้านนั้นเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่โอ้โหไม่ธรรมดามากๆค่ะจะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ธรรมดามากๆเพราะงั้นแล้วหมู่บ้านนั้นน่ะจะส่งผลยิ่งนะเพราะในหมู่บ้าน The Spiritual Country เนี่ยมันจะต้องเป็นหมู่บ้านที่มีคริสตันที่แบบโอ้ใหญ่โตมโหฬารและก็หลายจุดมากๆจะเป็นจุดที่ลิงก์พลังที่ใหญ่โตมากๆในประเทศไทยและมันก็จะไปสอดคล้องกับพลังของพี่น้องที่มีอยู่นะของคุณสมศักดิ์พันคุณหมื่นของพี่น้อง 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 10,000 เนี่ยที่ลิงก์กันอยู่เนี่ยก็จะลิงก์กันไปแล้วก็ไปลิงก์นะของปาดาวเพชรบุรี 1,000 คุณ 70,000 ลิงก์กับชะตามลิงก์กับคุณจงที่เชียงใหม่มันก็จะลิงก์กันและยิ่งโครงการ1ล้านเท่าวางทุกๆจังหวัดเกิดขึ้นอีกนะพี่น้องคิดถึงคนไทยทั้งหมดเลยนะคิดถึงการที่ขับรถปาดหน้าทะเลาะกันหัวร้อนไม่มีแน่นอนคิดถึงโรงพยาบาลที่จะต้องมีคนเจ็บคนป่วยจะลดลงลดลงอย่างแน่นอนนะลดลงอย่างแน่นอนคิดถึงพ่อเฒ่าแม่แก่ที่อยู่ในสถานบ้านพักคนชราเขาจะต้องจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขแน่นอนเขาต้องจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขแน่นอนนะคือเขาต้องสบายอ่ะคือเขาไม่ต้องไปแบบยังห่วงยังมีความทุกข์อยู่กับครอบครัวมันจะต้องไม่เป็นแบบนั้นนะและ เด็กแว้นเนาะเด็กแว้นนะเด็กที่เกเรเด็กติดเกมจะต้องลดลงอย่างแน่นอนหรือแทบจะไม่มีเลยสถานพินิจนะเด็กเกเรที่ต้องไปอยู่สถานพินิจหรือผู้ใหญ่ที่ทำตัวเกเรแล้วไปอยู่ในเรือนจำมันจะต้องลดลงอย่างแน่นอนหรือแทบไม่มีเลยปรารถนามากตอนเนี้ยนะลิงก์เลยพี่น้องช่วยกันลิงก์ถอดกายพลังไปคอนเน็กกับแต่ละคือไปคอนเน็กเพื่อให้เขาอะมารู้จักเครื่องพลังกับเราเรือนจำสถานพินิจเนี่ยโรงเรียนนะจำเป็นมากเลยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยจำเป็นมากเลยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เด็กกำพร้าที่เขาเกิดมาเขารู้สึกว่าเขากำพร้าแล้วเขาน้อยเนื้อต่ำใจจะต้องไม่มีเขาจะต้องไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองเขาจะรู้สึกมีความสุขและเขาจะต้องเข้าถึงอิทธิบาท4และเขาจะต้องรวยด้วยตัวเองฉลาดด้วยตัวเองขยันด้วยตัวเองวันนี้ถ้าเราเอาเงินไปช่วยเด็กยากจนไปช่วยคนยากจนมันไม่จบพี่น้องเชื่อแต่เผื่อมันไม่จบเพราะว่ามันไม่ได้เกิดฉันทามาจากสิ่งที่เขาอยากจะเกิดขึ้นมาคนจนถ้าเข้าถึงอิทธิบาท4เนาะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีวันจนเพราะคนที่เขารวยอยู่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้เกิดมารวยเลยนะเขาก็เกิดมาจากการที่เขาต้องฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเขาลดนิวรณ์5เขาถึงร่ำรวยเช่นกันวันนี้ถ้าเด็กกำพร้าหรือคนที่ยากจนที่เป็นสังคมยากจนในประเทศไทยของเราเนี่ยเราช่วยเหลือด้วยการให้เงินเนี่ยไม่จบเพราะตอนนี้รัฐบาลก็ช่วยเหลืออยู่แล้วใช่ไหมมีเงินนู่นนี่นั่นซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ทำไมเขาไม่รวยกันขึ้นมาสักทีก็เพราะว่าเขายังไม่ได้เกิดอิทธิบาท4เขายังไม่ได้เกิดฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาคนที่ไม่สำเร็จเนี่ยรอแต่ว่าถ้าให้เงินฉันเท่านี้แล้วฉันจะทำเท่านี้แล้วฉันจะทำไม่มีทางรวยคนที่เขารวยเขาไม่ต้องเอาเงินมาจ้างเขาเขาทำเพราะเขารู้เป้าหมายของเขาเขารู้แล้วว่าเป้าหมายของเขาเป็นยังไงเขาลงมือทำเลยเขาไม่ได้สนใจเงินเล็กน้อยณขณะตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเพราะว่าเป้าหมายของเขามันเสร็จไปแล้วพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านของเขามันจบไปแล้วเพราะงั้นหน้าที่ของเขาตอนนี้คือทำทุกวิถีทางที่มันจะเกิดเป็นเหตุปัจจัยเราคือเขาไปสร้างเหตุปัจจัยไว้แล้วเขาไปสร้างเหตุปัจจัยอยู่แล้วก็ถ้าเราพูดถึงคนที่เขารวยๆดังๆแล้วกันอ่ะอย่างเช่น KFC อย่างเงี้ยผู้พันเซนเดอร์อย่างเงี้ยผู้พันเซนเดอร์อาชดำก็ดีใจนะที่คำว่าเชตำคือเซนเดอร์ของทีมงานเนี่ยคำว่าเซนเดอร์ไปยังมีคำเนี้ยคือจะเป็นคนชอบคิดอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เรามีพลังทวีขึ้นมาอีกคำว่าเซนเดอร์ก็คือผู้ส่งสารแต่ผู้พันเซนเดอร์เห็นไหมมันมีคำว่าเซนเดอร์แค่นี้ก็มีความสุขละนะคนจะมีความสุขละแค่มันมีคำที่มันคล้องกันเนี่ยก็มีความสุขละผู้พันเซนเดอร์ใช่ไหมนะประวัติของเขาเนี่ยคือเขาจะฆ่าตัวตายแล้วนะนะเขารู้สึกว่าสิ้นไร้ไม้ตอกในชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเขาจะฆ่าตัวตายแล้วเขาจะไปฆ่าตัวตายแล้วเนี่ย
แต่ระหว่างที่เขาเขียนจดหมายอยู่นั้นเขาเขียนจดหมายอยู่นั้นเขาคิดว่าก่อนที่เขาจะตายเขาจะทำอะไรอ่ะสักอย่างนึงอ่ะเขาก็มาลุกขึ้นทอดไก่แล้วพี่น้องอย่าคิดว่าเขาทอดปุ๊บแล้วเขาจะดังเลยนะมันไม่ใช่นะเขาทอดให้ชิมทอดให้ชิมไม่ได้มีใครเซย์เย่กับเขาในครั้งแรกนะพี่น้องไม่ได้มีใครเซย์เย่กับเขาในครั้งแรกนะเขาก็ต้องใช้ทฤษฎีน้ำเดี่ยวลงหินเหมือนเชื่อตามนี่แหละเชื่อตามคิดว่านะเชื่อตามว่าใช้ทฤษฎีเหมือนกันกับเขาแหละคือมันแล้วแต่ว่าเขาจะใช้คำว่าอะไรแต่เชื่อตามใช้คำว่าทฤษฎีน้ำเดี่ยวลงหินมันต้องเพียรพยายามเนาะที่จะเล่าที่จะบอกที่จะเล่าที่จะบอกมันแล้วแต่บางคนไม่ชอบมานั่งออนไลน์ก็เล่าแบบออฟไลน์เหมือนคุณสมศักดิ์ทำเหมือนหลายๆคนที่ทำอยู่คุณอัมพวันคุณอรวรรณเนี่ยและหลายๆคนที่ทำอยู่ตอนนี้ที่ทำแบบออฟไลน์อะไรก็ได้ค่ะที่เราเลือกแล้วว่าเฮ้ยมันดีที่สุดมันคือสิ่งที่จะมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้มนุษย์ที่สุดทำเลยค่ะทำเลยเนาะเราทำกันเลยเนี่ยค่ะแล้วทำทุกวันพอเราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราแล้วเราจะไม่ไปแตะเรื่องลบคิดลบไม่เอาเราเจอคนคิดลบเราไม่คุยและเราก็ไม่คิดลบเราไม่ยุ่งมันจะเสียเวลางานของเรามันจะไม่เสร็จ งานของเรามันจะไม่เสร็จเรื่องของเรื่องอ่ะถ้าเรามัวแต่ไปแตะนะอย่างเช่นผู้พันเซนเดอร์เนี่ยเขาทอดไก่อ่ะเขาก็ต้องมุ่งมั่นที่จะทอดไก่เขาก็ต้องหาสูตรและไอ้นั่นผสมไอ้นี่ผสมเนี่ยถ้าพูดเรื่องของผู้พันเซนเดอร์คุณอัมพวันก็จะเข้าใจแหละก็จะรู้แหละว่าถ้าเกิดเขาให้โจทย์อาหารมาชิ้นนึงเนี่ยมันก็ต้องปรุงต้องหาวิธีการว่ามันต้องออกแบบนู่นนี่นั่นใช่ไหมหลากหลายเรื่องราวใช่ไหมในการที่ออกแบบอาหารมาชิ้นนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอย่างผู้พันเซนเดอร์เขาจะทำไก่ให้มันอร่อยกรอบนอกนุ่มในเนี่ยนะมันก็ต้องเขาก็ต้องหากระบวนการวิธีการของเขาปรุงแล้วมันก็ต้องมีการทำทิ้งทำขว้างบ้างอาจารย์คิดว่านะเหมือนกับที่มาสเตอร์เขาทำเครื่องพลังมันก็ต้องทำทิ้งทำขว้างบ้างกว่าเขาที่จะได้สูตรเด็ดเคล็ดลับจนดังกระจอนกระจายไปทั่วโลกไปเนี่ยเหมือนกันค่ะพี่น้องนะวันนี้เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องคิดว่าอะไรที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะมันตอบโจทย์ที่สุดไหมมันตอบโจทย์ที่สุดไหมอย่างเมื่อก่อนที่แตมขายยาลดความอ้วนเนี่ยมันเราขายยาลดความอ้วนเราให้เขาผอมแต่เขาสูงหรือเปล่าล่ะเขาก็ยังไม่สูงไงเขาก็ยังไม่สูงใช่ไหมแล้วตอนที่แตมขายเครื่องกระชับช่องคลอดเนี่ยหรือไอ้เครื่องฮาร์ดบิ๊กลองอ่ะทำให้ผู้ชายแข็งใหญ่ยาวเนี่ยพร้อมออกศึกเนี่ยเราขายเครื่องมือให้เขาเนี่ยเขาสูงที่สุดไหมอ่ะเขาก็ไม่ได้สูงที่สุดเนี่ยมันสูงแค่กายภาพไงแล้วพอสูงเรื่องของกายภาพแล้วไอ้ตรงนั้นมันมีพลังเยอะบางคนไปผิดศีลอีกเนี่ยมันก็ยังไม่ที่สุดไงมาสเตอร์ก็เลยว่าขายตามจำนวนที่เราอยากจะขายนั่นแหละพอแล้วนะโปรแกรมไว้เท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นแหละแล้วไม่ต้องผลิตเพิ่มแล้วเพราะว่ามันยังไม่ได้ที่สุดของมนุษย์เราก็ได้เงินจากตรงนั้นเนาะเอามาลงทุนวิจัยคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณมาสเตอร์บอกตลอดนะมาสเตอร์บอกคือจะตามมีความเสียดายอันนี้เล่าความโลภของตัวเองให้ฟังก่อนคุณสมศักดิ์บอกว่าเล่าเรื่องให้เขาฟังทีละคนคอแห้งเลยครับจริงเดี๋ยวคุณสมศักดิ์ต้องมานั่งไลฟ์แหละจะได้ไลฟ์ของเราจะได้ฟังได้หลายๆคนต้องมานั่งไลฟ์แหละคุณสมศักดิ์จะไลฟ์เมื่อไหร่บอกนะจะแชร์รัวๆรัวๆกันเลยใช่ใช่เนาะหรือไม่ก็ต้องจัดเป็นห้องประชุมเนาะจัดเป็นห้องประชุมนะคุณสมศักดิ์รวบรวมคนไว้คุณสมศักดิ์เรามาทำพันธสัญญากันไว้จะได้ไปกาญจนบุรีนี่เห็นที่พักที่กาญจน์สวยมากอยากไปกาญจนบุรีเนี่ยเรามาทำพันธสัญญากันไว้นะชาวกาญจนบุรีนะ MM ด้วย MM ด้วยนะกาญจนบุรีนะถ้ามีเซตพลังงานนะถ้ามีเซตพลังงานครบนะเข้าห้องประชุมฟรีเนาะแต่ถ้าแหวนจี้สร้อยเพิ่ม500แล้วเข้าห้องประชุม30คนนะเดี๋ยวเราไปกันที่กาญจนบุรีนะคุณสมศักดิ์นะโอเคไหมบางคนจับพลังได้ใช่ใช่ใช่นะเนี่ยเขามีต้นทุนมาแล้วใช่ไหมล่ะบางคนเขามีต้นทุนมาแล้วนะอันนี้เราทำสัญญากันไว้นะคุณสมศักดิ์นะโปรเจกต์นี้คือการที่เรามาพูดเนี่ยมันต้องเห็นเป็นนามธรรมมันก่อนไงแล้วเดี๋ยวรูปธรรมมันจะตามมาเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้พูดกันเลยเนี่ยรูปธรรมมันก็จะไม่เกิดเราทำเป็นนามธรรมมันไว้ก่อนเนาะมองเห็นห้องประชุมที่กาญจนบุรีไว้เลยนะคะถ้าครบเซตเนาะก็คือเข้าฟรีแต่ถ้าแหวนจี้สร้อยก็คือถ้าแหวนจี้สร้อยก็คือเพิ่ม500แล้วเข้าห้องประชุมด้วยกัน
แล้วคุณสมศักดิ์กับหมุยหมุยก็กลายเป็นโค้ชเนาะไม่ต้องเข้าไปนั่งกับเขากลายเป็นโค้ชมาคอยดูแลสมาชิกแล้วก็อาจจะเชิญคุณอรวรรณไปเป็นเกสเชตังกับมาสเตอร์นี่ไปฟรีอยู่แล้วเนาะเชิญคุณอรวรรณไปเป็นเกสหรือว่าเชิญพี่น้องคนไหนก็ได้ไปเป็นเกสในงานนั้นเนาะบางคนทนไม่ไหวจริงป่ะแหมอยากให้เล่าจังเลยเนี่ยเล่าหน่อยได้ไหมเนี่ยโทรไลน์มาเล่าหน่อยได้ไหมเนี่ยไลน์เล่าในเนี้ยเขาทนไม่ไหวยังไงคุณสมศักดิ์เขาร้อนลนใช่ไหมมันจะร้อนลนมันวูบว่ามันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะจะทำเพิ่งเจอไงวันนั้นไปกับคุณจงอ่ะโอ้ยเขาร้อนมากเลยไหวอ๋อจังคนรับไม่ไหวอ่าใช่รับไม่ไหวใช่ปรับธาตุเนาะให้เขาปรับธาตุเนาะอืมใช่นั่นค่ะมันก็มารุนแรงเนาะแต่ของคุณสมศักดิ์เอาไปตั้งพันคูณหมื่นอ่ะเออมันไม่ธรรมดามากเนี่ยค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้ามันเป็นเรื่องราวอ่ะแล้วมันมาตอบโจทย์ที่สุดค่ะเหมือนกับนิทานที่มาสเตอร์เล่าเมื่อวานน่ะคนขายรองเท้าอ่ะนั่นแหละบริษัทที่ขายรองเท้าค่ะวันเนี้ยก็คือเรื่องราวที่ดำพูดน่ะคำว่าท้อเป็นฐานเนาะผ่านเป็นเพชรแต่เพชรเนี่ยจะเป็นแท้เป็นเพชรแท้หรือเพชรปลอมไม่ว่ากันอีกทีนะเพชรเนี่ยมันมี2แบบนะพี่น้องจะรู้เลยว่าตัวเองอ่ะเพชรแท้หรือเพชรปลอมเพชรแท้จะมีอิทธิบาท4โดยอัตโนมัติโดยไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยอะไรยังไงมันจะไม่มีความลังเลสงสัยเพชรแท้จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะคนที่เขาสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเสียงนกเสียงกาเขาไม่ได้สนใจคือเขาพิจารณาดูแล้วว่ามันใช่เขาจะลงมือทำโดยไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นนะเนี่ยค่ะคำว่าท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชรแล้วก็พิจารณาว่าตัวเองเป็นเพชรแท้หรือเพชรปลอมด้วย เกิดจากการที่เรามีอิทธิบาท4เข้าไปเมื่อไหร่ที่มีอิทธิบาท4เข้าไปนะโอ้นั่นแหละคือเพชรแท้เลยค่ะเพชรแท้เลยแล้วก็นิวรณ์5ลดลงมาเนาะลดลงมาเรื่อยๆเนาะมันก็ไม่ถึงกับเลิกอ่ะนิวรณ์5ก็คือลดละอย่างอาจบางอย่างอาจจะไม่ต้องเลิกก็ได้เนาะบางอย่างยังชอบเสพอยู่ก็เสพไปแต่ว่าไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะอันนี้ก็สำคัญมากเนาะก็ในเรื่องของนิวรณ์5อืมใช่คุณสมศักดิ์ก็กลายเป็นเซ็นเตอร์ที่แบบว่าที่กาญจนบุรีตอนนี้แซมก็รอคลิปเนาะจากทีมงานเนาะที่ตัดแต่งมาเนาะแต่ละคนที่พูดไว้ before ก่อนที่เราจะจ้ะคุณอนาชาติมาจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะเนาะก็ตัดต่อคลิปตัดต่อวิดีโอตัดต่อแล้วก็ทำภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยมาเนาะทีอัพแต่ละคนที่เข้าไปวันนั้นเนาะทุกคนที่เข้าไปนะเดี๋ยวจะมีรูปมีอะไรเข้ามานะส่งมาให้เรื่อยๆนะคะแล้วเวลาใครไลค์ก็เข้าไปเม้นไปทีอัพไปเชียร์กันเนาะเนี่ยมันเป็นการทำบุญออนไลน์แบบง่ายๆอ่ะพี่น้องขาง่ายๆอย่างจะดำมานั่งพูดเนี่ยจะดำก็จะเอ่ยชื่อทุกคนเนาะที่ว่าใช้สินค้าแล้วดีหรือว่าทำอะไรแล้วเป็นยังไงนะเนี่ยคุณสมศักดิ์นะ MM เนาะคุณนาชาตินะคุณเจี๊ยบคุณอัมพวรรณนะคุณสุริรัตน์เนาะแล้วก็คุณพี่จารุภานะคุณทักษมนนะเมื่อกี้เนาะคุณบุษบาเนี่ยคุณบุษบาคุณวีระชัยเข้ามาด้วยใช่ไหมคุณวีระชัยคุณอรวรรณเนาะคุณบุษบาคุณบุษบานี่ก็คือหนึ่งในทีมงานอเวนเจอร์นะต้องรู้สึกว่าตัวเองคืออเวนเจอร์ไทยแลนด์นะเราคืออเวนเจอร์ไทยแลนด์นะฝึกปฏิบัติแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยเอาไว้นะเรื่อยๆนะสร้างเหตุปัจจัยว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันโอเคกับเราแล้วมันอยู่กับเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะนั่นแหละค่ะคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เราสำเร็จตามนั้นเนาะลูกเกิดนามเกิดลูกเกิดเอ้ยพูดผิดตลอดเลยนามเกิดลูกเกิดนามเกิดลูกเกิดนามเกิดก่อนแล้วถึงลูกเกิดตามเนาะค่ะสไตล์ของชะตามเป็นอย่างนี้พี่น้องที่เซตพลังงานมาตอบโจทย์ชะตามเนี่ยชะตามชอบช่วยตัวเองอ่ะหมายถึงว่าช่วยเหลือตัวเองอ่ะคือตั้งแต่เกิดแล้วชะตามชอบหาเงินเองไงชะตามเป็นคนชอบหาเงินเองชะตามไม่ชอบแบมือของเงินใครเพราะฉะนั้นเวลาชะตามได้เซตพลังงานนี้มาชะตามรู้เลยว่ามันคือตัวสำคัญนะอันเนี้ยมันคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามนุษย์ตอนเนี้ยบางทีชอบรอคอยจากคนนั้นต้องช่วยไหมคนนี้ต้องช่วยไหมอ่ะแต่ถ้าเรามีเซตพลังงานไปมีแหวนจี้สร้อยไปอ่ะเราจะไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากใครใครสอนมาเราทำได้ใครสอนมาเราทำได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะต้องรอคอยเฮ้ยฉันเดือดร้อนอ่ะขอเงินหน่อยเงี้ยขออะไรหน่อยเงี้ย
อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่จบสิ้นแต่มุยมีเซตพลังงานมาสิ่งนี้ที่มันตอบโจทย์สแตมมากเลยคือว่าทุกคนจะสามารถสุขได้เองมีความสุขได้เองไม่ต้องรอคอยใครให้มาทำให้เราสุขเราจะสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของเราได้โดยที่มันไม่ต้องรออะไรอ่ะหรือเราจะต้องคือทุกอย่างมันคือความสุขที่เราต้องรอคอยนะผู้ชายผู้หญิงงานเงินความรักเซ็กอะไรก็แล้วแต่เราต้องรอคอยคนอื่นต้องทอคอยให้คนหรือสิ่งอื่นมาทำให้เราสุขแต่สิ่งนี้มันทำให้เราสุขได้เลยเราไม่ต้องรอคอยอันนี้สำคัญมากนะพี่น้องค่ะมันสำคัญมากๆที่คนไทยจะต้องเป็นแบบนั้นเนาะที่คนไทยต้องเป็นแบบนั้นเนาะนามเกิดรูปเกิดเนาะคนนะคิดบวกเนาะคนคิดบวกเนาะนะทุกคนที่มาเนี่ยทุกคนคิดบวกทุกคนมีเซตพลังงานทุกคนวางแผนที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาและยังไม่ได้มีโอกาสครอบครองเซตพลังงานก็ไม่ต้องร้อนรนนะอยู่เฉยๆก็ไม่ถึงก็อยู่เฉยๆนะคือยังไม่ต้องร้อนรนอะไรมาดึงพลังไปใช้ฟรีๆเพราะว่าทุกคนที่เป็นทีมงาน Avenger Thailand เนี่ยเขากำลังวางแผนช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วในประเทศไทยนี้เพียงแค่ว่ามันจะถึงคนคนนั้นได้เร็วหรือช้าเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเขาต้องสร้างเหตุปัจจัยมาเจอเราด้วยเราสร้างเหตุปัจจัยไปช่วยเหลือคนในประเทศไทยทั้งหมดและตัวของคนในประเทศไทยก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยมาหาเราด้วยว่าฉันพร้อมที่จะรวยฉันพร้อมที่จะสุขฉันพร้อมที่จะสมหวังในทุกๆสิ่งที่ฉันปรารถนาก็คือมันต้องสร้างเหตุปัจจัยมาเจอกันแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นคืออเวนเจอร์เนาะคือผู้ที่จะมาส่งต่อนะและผู้ที่วางแผนจะช่วยเราทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยมันคือเรื่องราวเนาะมันเป็นเรื่องราวหินพลังเนี่ยค่ะเขาจะเป็นการเขาทำงานให้เราอยู่แล้วเขาทำงานช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะเนี่ยที่คนที่จะตามมานั่งเนี่ยแซมก็ปรารถนาไงเออนะนำพาผู้คนเนาะที่เขาปรารถนาทำให้เมืองไทยมีความสุขนะดูดดึงมาเจอกันนะนะแล้วก็พูดคุยกับเขานะเรื่อยๆๆดูดดึงให้มาเจอกันนะจะให้จําคนเดียวจําก็อาจจะไม่ได้มีศักยภาพเยอะแยะขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่คนดังเพราะงั้นเราจะต้องมานั่งพูดเพื่อให้เรากายที่ไม่ดังเราจะต้องดังแล้วเราต้องดังด้วยกันเราต้องดังพร้อมกันดังเหมือนกันเสมอเหมือนกันเนาะแบบนั้นเนาะโอเคพี่น้องนะถอดกายพลังเนาะคุณสมศักดิ์เรื่องของการถอดกายพลังถึงไหนเล่ามั่งนะคะเล่ามั่งนะคะ อย่างคุณเลียวเนาะวันนี้คุณเลียวเขาเล่าในห้องในห้อง7สิงหาอภิมหาเศรษฐีใจบุญอะนะเขาถอดกายพลังไปช่วยเพื่อนเขาที่ปากช่องจากที่อุบัติเหตุแล้วตัวเจ็บหมายถึงว่าเจ็บปวดในร่างกายเงี้ยเขาไปเขาใช้วิธีการคุณเลียวเขาใช้คำว่าขี่พลังไปนะเขาใช้คำว่าขี่พลังไปคือเขาบอกว่ามันมีความเข้มข้นมากมันมีความเข้มข้นของพลังมากไปปุ๊บเนี่ยคือจบภารกิจเลยเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยมาพูดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเบื้องหลังที่เขาไม่ได้มานั่งข้างหน้าเนี่ยเขาก็สามารถปฏิบัติได้นะเขาปฏิบัติกันมาได้ดีอยู่แล้วพอมีเซตพลังไปเขาก็จะปฏิบัติได้ดีกันมากขึ้นนะเดี๋ยวจะหาว่าเรามานั่งพูดกันมีแค่คิดแค่นี้เนาะคนอื่นๆที่เขาทำได้ก็อีกหลายคนเนาะก็จะค่อยๆมาพูดเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆเนาะและการที่เราถอดกายพลังพี่น้องนะอย่ากังวลนะว่าเฮ้ยเราจะถอดไปหาคนนู้นคนนี้มันไม่ถอดพร่ำเพื่อพี่น้องมันถอดพร่ำเพื่อไม่ได้หรอกมันเสียพลังงานมันเสียพลังงานเขาไม่ถอดกันพร่ำเพื่อนะเขาถอดเฉพาะในเขตการที่จำเป็นนะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวบางคนจะแบบโอ้ทีมงานนี้ถอดกายพลังได้เดี๋ยวก็ไม่มีความลับกันแล้วสิอะไรเงี้ยเขาถอดเฉพาะที่จำเป็นเนาะและโดยเฉพาะถอดกายเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักเรื่องของยังฟอสเนี่ยเขาไม่ถอดสเปะสปะเพราะว่าคนที่มาตรงนี้แล้วเนี่ยศีล5สำคัญมากคนที่มาในเลเยอร์นี้แล้วอ่ะศีล5สำคัญมากโดยเฉพาะข้อกาเมเนี่ยถ้าไม่ใช่คู่ของเราอ่ะเราไม่ถอดไปแน่นอนเพราะมันบาปนึกออกไหมเพราะมันบาปเนาะแล้วก็มันไม่ใช่มันจะไม่ได้ใช่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นก็พูดเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยถอดกายอย่างนี้ก็อย่างงู้นอย่างนี้กันหมดละสิไม่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเนาะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นและโดยเฉพาะเวลาชะตามมาไลฟ์เนี่ยชะตามบอกเนี่ยเป็นปีแรกของชะตามนะที่ชะตามบอกว่าชะตามอยู่โคราชนึกออกมั้ยเพราะที่ผ่านมาชะตามทำอาชีพที่มันสุ่มเสี่ยงกับคนที่จะมาเจอมากตรงที่ว่าบางทีชะตามจะมี FC ที่เป็นผู้ชายเยอะทุกวันนี้ FC ผู้ชายยังตามอยู่เลยนะในไลน์เก่าๆชะตามอ่ะยังมี FC เก่าๆคือเขาก็ตามมาตลอดอ่ะเขาตามมาตั้งแต่ปี54อ่ะคนที่คือเราเข้าใจเขานะ FC ที่เป็นผู้ชายเราเข้าใจเขานะ
เพราะว่าเขาชอบหลงไหลในรูปลักษณ์ของเราเขาหลงไหลในรูปลักษณ์ของเราเขาจะอาจจะเขาเรียกไม่ได้มองมันจะมองอีกแบบนึงอ่ะเพราะงั้นจะดำจะไม่ได้บอกว่าจะดำมาอยู่ตรงไหนยังไม่ได้ปักหมุดเพราะว่ามันคือความปลอดภัยของเราด้วยเนาะถ้าเราบอกว่าเราอยู่โคราชแล้วอยู่อำเภอนี้จังหวัดนี้ถ้าเราใส่ปักหมุดบ้านเราเลยเนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภัยเพราะงั้นบางทีจะดำก็จะบอกว่าแค่จะดำอยู่โคราชนะจะยังไม่ได้เปิดสถานที่ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกำลังฝึกค่ะค่ะค่ะกำลังฝึกสร้างเหตุปัจจัยเนาะสร้างเหตุปัจจัยนะว่ามันคุณสมศักดิ์มาแบบเนี้ยมาเยอะกว่าจะตามอ่ะทำได้ง่ายอยู่แล้วทำได้ง่ายอยู่แล้วจะตามแชร์เทคนิคของตัวเองนะจะตามจะชอบนอนหงายแล้วก็หงายฝ่ามือด้วยนะการถอดกายพลังของจะตามนะจะตามจะชอบนอนหงายแล้วก็หงายฝ่ามือด้วยเพราะว่าเวลาที่มันวืบขึ้นค่ะพลังที่มันวืบขึ้นเวลาที่เรานอนหงายค่ะเวลาที่มันวืบขึ้นน่ะจะจำตอนแรกจะจำจะให้รู้สึกว่าสะดือค่ะมันยุบขึ้นยุบลงพอกายขึ้นให้สะดือมันขึ้นพอกายเข้ากายพลังนะที่มันขึ้นน่ะให้สะดือมันโผล่ขึ้นสะดือยุบขึ้นยุบลงแล้วพลังตรงเนี้ยฝ่ามือมันจะสัมผัสง่ายไงก็วืบขึ้นวืบลงวืบขึ้นวืบลงก็จะเป็นพอมันขึ้นได้แล้วเนี่ยพอมันมาแบบปั้งแบบเร็วๆค่ะมันจะจุกๆที่ตรงนี้ของเรามันจะจุกๆนะมันจะจุกๆพอมันขึ้นไงตอนแรกให้คิดก่อนตอนแรกมันต้องใช้ความคิดมาร่วมก่อนคิดว่าเราจะถอดกายพลังแล้วคิดว่ามันขึ้นมันลงก่อนตอนแรกคิดก่อนพอคิดแล้วก็ไม่ต้องคิดแล้วทีนี้ก็กลายเป็นความรู้สึกแล้วเอาความรู้สึกมาจับนะพลังที่ฝ่ามือของเราพลังตรงสะดือตรงหน้าอกนะพอมามันปั้งมันจะดึบอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เราก็ไปเลยเราจะไปที่ไหนก็ต้องนัดกันก่อนไงเราต้องนัดก่อนอย่างเราจะไปหาใครก็ต้องนัดกันก่อนว่าเราจะไปกับไม่งั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่นัดเขาก็ไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ว่าเขาจะรู้เรื่องกับเราทุกคนนะเพราะงั้นเราต้องเกิดการนัดกันก่อนไงงั้นประมาณนั้นนะมันก็จะต้องเกิดการนัดกันก่อนว่าเราจะไปที่ไหนมันถ้าเราไม่นัดกับเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องกับเราแต่ถ้าเราจะไปทิสเมนต์เขาเนี่ยเขาไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้นะอย่างเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวาน MM ก็รู้สึกใช่ไหมล่ะว่ามันมีอะไรมาวุบๆใช่ไหมคุณธนชาติก็รู้สึกอะไรวุบๆเนาะแล้วก็คุณอะไรมณีรัตน์เนาะที่ว่าตาบวมอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็หายเนี่ยนะค่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 ะคุณลวินค่ะกายหยาบนะแยกกายพลังนะวูดนะวูดนะอ่อนโยนด้วยค่ะค่ะก็รู้สึกค่ะลองรู้สึกกันดูนะลองรู้สึกกันตามนั้นดูลองพิจารณาดูเนาะแล้วก็จะเป็นตามนั้นเลยค่ะมันโมเมนต์เนาะโมเมนต์เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับใจดำเนาะก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าใครจะไปกันแบบไหนอะไรแบบไหนเนาะลองดูก็ไปสร้างเหตุปัจจัยเนาะไปสร้างเหตุปัจจัยว่าเราจะไปอะไรยังไงแต่พี่น้องถ้าเราคิดกันแบบง่ายๆนะสไตล์ใจดำคิดนะเราไม่ต้องถอดกายไปไหนเลยพี่น้องนะสมมุตินะถ้าเราแบบว่าสมมุตินะว่าเราไม่ต้องถอดกายไปไหนเลยเนี่ยนะเราแค่มีเซตพลังแล้วถอดกายกับสามีภรรยาของเราหรือแค่ถอดกายฝึกอยู่ที่บ้านเนี่ยแค่เอากายขึ้นมาสักฟุตนึงเนี่ยแล้วให้กายพลังอ่ะมันเป็นอิสระจากกายเนื้อของเราบ้างให้กายเนื้อของเราได้พักผ่อนบ้างเงี้ยนึกออกมั้ยก็โอเคนะคือมันแล้วแต่เนาะคุณจารุภาบอกคุณจารุภาบอกพี่แป๋มบอกคืนนี้มาหาพี่อีกไหมอ่ะพรุ่งนี้กลับแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาที่ปทุมธานีนะเดี๋ยวไปหาที่ปทุมธานีได้พี่แป๋มค่ะเดี๋ยวเรานัดกันนะถ้าเราจะไปเราต้องนัดกันก่อนนะว่าเราจะไปนะเราจะได้แบบว่าคอนเน็กซึ่งกันและกันนะเราจะไม่ไปหาใครพร้อมเพื่อนนะใช่ไหมนะค่ะนั่นแหละเนี่ยแล้วการที่เราออกไปเนี่ยค่ะร่างเราก็จะได้พักใช่ไหมร่างเราก็ได้พักใช่ไหมและมันก็คือขบวนการนึงแหละทุกคนเอาไปปรับใช้ละกันทุกคนเอาไปปรับใช้ละกันสำหรับจะตามเองก็ไม่ได้อยากจะถอดกายไปอะไรยังไงให้อะไรหรอกนะนึกออกไหมเพราะว่าเราคิดว่าทุกคนอ่ะจะรักษาตัวเองได้อยู่แล้วถ้าเรามีเซตพลังงานอ่ะทุกคนอ่ะจะปรับเดินน้ำลมไฟทุกคนจะแยกกายไออุ่นกายพลังกายอารมณ์ได้อยู่แล้วทุกคนจะสามารถรักษาตัวเองได้อยู่แล้วเนาะมันแล้วแต่บางคนอาจจะชอบที่อยากจะถอดกายไปแล้วไปสร้างเหตุปัจจัยเนาะแล้วก็ใช้ตัวรู้ก็คือ
จิตมาสเตอร์นะที่มาสเตอร์บอกว่าให้ใช้ในทีมงานของเราใช้ว่าจิตมาสเตอร์ในการที่จะเทคแคร์คนอื่นก็ได้แล้วแต่อันนี้นะแต่สำหรับบางคนที่ไม่ได้เลยก็ไม่ต้องกังวลแค่เรามีครอบครองเอาไว้เนาะแล้วเราแค่ถอดกายง่ายๆสมมติกับคู่รักของเราเนี่ยกับคู่รักของเราเนี่ยนะเราถอดกายกับคู่รักของเราเนี่ยนะถ้าเราถอดแล้วคู่รักเราก็ไม่ต้องขอถอดแล้วนะแค่นี้ก็ได้นะพี่แปมอ่ะก็ฝึกถอดกายกับแฟนนั่นแหละแฟนเขาก็นอนเฉยๆนั่นแหละแล้วเราก็นอนแล้วก็ถอดกายไปนะไปสวมกายเนื้อของเขาอย่างเงี้ยกายเนื้อกายพลังเขาเนี่ยฝึกกับคนใกล้ๆกับเราก็ได้แต่ไม่ต้องไปบอกเขาอ่ะแล้วก็ฝึกนอนนะพอต่างคนต่างนอนแล้วก็นอนนะนอนนะแล้วก็ฝึกนะวึ๊บของเราเนี่ยนะแค่ฝึกในบ้านของเรานี่มันก็ดีมากๆแล้วนะพี่น้องจ๋าค่ะไปพี่น้องสมควรแก่เวลาแล้วค่ะแล้วสำคัญสุดเนาะการที่เราถอดกายพลังได้ดีๆนะก็คือมีพลังงานเนี้ยไปช่วยเราเนาะพลังงานเนาะไปช่วยเรายิ่งคนที่ถูกทีสเมนต์ก็มีเครื่องเราก็มีเครื่องเนี้ยค่ะมันจะไวยิ่งขึ้นเนาะมันเป็นการช่วยเหลือแบบองค์รวมอ่ะพี่น้องมันจะเป็นการช่วยเหลือแบบองค์รวมเนาะของเราเนาะมันจะดีงามแบบนี้ไปค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณนะ Facebook Live ขอบคุณ YouTube เนาะสร้างเงินล้านให้กับชะตาตั้งแต่ปี54เนาะแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆนะขอบคุณ Facebook Live ที่ได้มาร่วมใช้บริการกับเขาเนาะขอบคุณพี่น้อง Adventure Thailand ทุกๆคนนะที่สละเวลาอันมีค่าเนาะที่มาพูดเรื่องราวที่มันมีค่าเหมือนกันเรากำลังทำเพื่อประเทศชาติของเราเนาะเราทำเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศชาติของเราเราจะไม่มีคำว่าเหนื่อยพี่น้องมันจะไม่เหนื่อยเพราะเรามาทำเพื่อส่วนรวมเราจะไม่เหนื่อยแล้วพลังงานจะทีอัพเราด้วยจักรวาลจะตอบรับเราได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าเราทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็พลังงานเนาะขอบคุณพลังงานเนาะเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องกลางทุกๆมิติเนาะที่ได้มาส่งผ่านนะให้แตมรับรู้เสมอๆว่าทุกๆพลังงานที่ดีๆเนี่ยตอนนี้กำลังตอบรับเราอยู่นะกำลังตอบรับเราอยู่ส่งเสริมเราอยู่นะมันก็จะมีพลังงานที่เฝ้ามองเราส่งพลังให้เราและพลังงานที่แบบเนี้ยพลังงานบวกๆแบบเนี้ยที่เรามาช่วยกันเพื่อครอบครัวเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ออกไปช่วยเหลือคนอื่นนะมันจะเป็นแบบนั้นเลยเป็นพลังงานที่ดีงามมากเรามาร่วมกันเนาะเรื่อยๆทุกวันสังเกตนะพี่น้องนะใครที่ดูไลฟ์แจมอ่ะจะสังเกตตัวเองเลยแจมจะรู้เลยว่าตอนนี้ใครสภาวะเป็นยังไง เราจะเช็คได้มันผ่านไปทางเราไม่ได้ดูแค่โปรไฟล์อะไรนะจากพี่แปมขอบคุณค่ะกำลังฝึกเช่นกันครับจ้ะน้องนิวอ่ะฝึกคุณจงนะวันนั้นที่มาสเตอร์สอนนะคุณจงเขาฝึกเนี่ยเขาขึ้นไปอยู่ที่เพดานได้ฝึกง่ายๆพี่น้องตอนนี้ยังไม่ต้องไปไหนก็ได้ฝึกเอาแค่1ฟุตก่อนอ่ะฮะเอาแค่1ฟุตก่อนเนาะอ่ะ1ฟุตก่อนเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีงามตามนั้นค่ะมันจะดีงามตามนั้นเนาะทุกอย่างมันจะดีงามค่ะนะให้ทุกคนนะโฟกัสไปที่กาญจนบุรีเลยนะต่อไปจังหวัดต่อไปเราจะไปกาญจนบุรีนะและจังหวัดต่อไปอาจจะเป็นเพชรบุรีของปลาดาวและจังหวัดต่อไปอาจจะเป็นอีสานหรืออีสานจะมาก่อนก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้พลังงานอีสานนี่มาแรงมากเลยนะพี่ทักษมนนะแล้วแต่นะอาจจะเป็นบุรีรัมย์นะบ้านของนิวก็ได้แล้วแต่เราโปรแกรมไว้เลยค่ะมีห้องประชุมเมื่อไหร่นะเราไปเฮโลสารพากันเลยนะเราไปช่วยทุกคนมีความสุขนะมีความสุขนะแล้วก็ฝึกกระสินน้ำดินลมไฟได้เนาะแค่มีเซตพลังงานพี่น้องแล้วเข้าห้องประชุมอ่ะแล้วอาการปวดแข้งปวดขาปวดหัวอาการป่วยหายไปแสดงว่ามันคุ้มแล้วค่ะมันคุ้มตั้งแต่คอร์สนี้แล้วนะมันคุ้มมากค่ามากแล้วค่ะเนาะค่ะเสียงพี่ตามเบาเหรอเบาเหรอนิววันนี้เบาเหรอเสียงพี่เชลเบาๆเหรอแอดมินเช็คเสียงพี่แตมนี่แอดมินเช็คเสียงแม่นี่แอดมินไปละเบาตั้งแต่แรกเลยเหรอน้องนิวจะไปแล้วเนี่ยเสียงยังเบาอยู่เลยเบาไปใช่ไหมเ
เชิญพี่เชิญมาบอกนิวคิดจะสั่งเครื่องแสงข้าวมาวางที่บ้านไอ้ยักษ์นามเกิดนามเกิดลูกเกิดนิวนามเกิดลูกเกิดนามเกิดลูกเกิดค่ะคิดแล้วก็รู้สึกน้องนิวคิดแล้วก็รู้สึกรู้สึกนะสำคัญนะไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะก่อนจะไปเดี๋ยวเล่าเรื่องของกฎจักรวาลก่อนเราต้องเอาคำเราต้องเอาเรื่องของโค้ดครูเข้ามาด้วยเป็นกับโทรศัพท์นิวครับนิวเพิ่งมาได้ยังไงน้องนิวพี่ก็ว่าไม่เสียงพี่กฎจักรวาลเป็นอย่างนี้พี่น้องกฎจักรวาลเป็นแบบนี้กฎแรงดึงดูดกฎพลังจักรวาลเป็นแบบนี้เราคิดนะจักรวาลเขาไม่ได้ตอบรับเราจากความคิดนะคิดอะถูกแล้วน้องนิวแต่ให้รู้สึกด้วยแต่จักรวาลจะตอบรับเราจากความรู้สึกก็คือจิตวิญญาณของเราเมื่อก่อนเวลาที่เราไปเรียนคอร์สใช่ไหมเราไปเรียนคอร์สอบรมใช่ไหมฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะเด่นฉันจะดังฉันจะนู่นฉันจะนี่ฉันจะมีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่ฉันจะนั่นอันนี้เล่านะอันนี้เล่าเพิ่มเติมนะเราเข้าใจกฎจักรวาลเอาไว้แล้วเราจะเข้าใจถ้าเราคิดอย่างเดียวนะนั่นน่ะคือคนอื่นๆเขาเป็นไงแต่เรามาเนี่ยเราเป็นอเวนเจอร์ไทยแลนด์เรารู้สึกเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอย่างน้องนิวอ่ะคิดแล้วแล้วรู้สึกด้วยว่าเครื่องพลังแสนเท่าเนี่ยมันไปเนี่ยมันจะไปเพื่ออะไรเป็นสตอรี่เลยน้องนิวเป็นสตอรี่เลยฉันจะเอาไปวางฉันจะชวนคนมานั่งสมาธิฉันจะนู่นฉันจะนี่ฉันจะนั่นฉันจะช่วยเหลือผู้คนอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแล้วเพื่อส่วนรวมนะคะความรู้สึกที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเพื่อส่วนรวมนะคะจักรวาลจะตอบรับเร็วมากด้านน้องนิวก็คิดถึงสินค้าที่จะเป็นสินค้าประจำตัวเองเอาไว้ชิ้นหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าคนมานั่งแล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรติดมือกลับบ้านไปเราก็ต้องมีสินค้าสำหรับขายประจำตัวเราเองด้วยเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่น้องนิวต้องสั่งตามสายงานอยู่แล้วแหละเนาะเครื่องพลังงานสร้อยแหวนจี้อะไรเงี้ยมันเป็นสินค้าที่ต้องสั่งตามทีมงานอยู่แล้วแต่มันจะมีชิ้นนึงนะที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราชิ้นนึงคนมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยเขาจะต้องถือชิ้นงานเนี่ยกลับไปนั่งต่อที่บ้านเขาอะนั่นแหละมันจะเกิดธุรกิจโดยที่เราต่อไปเราไม่ต้องสร้างโรงงานเองเราไม่ต้องอะไรเองอะทุกอย่างมันจะเกิดเป็นเนื้องานของเราได้เลยมานั่งสัมผัสพลังงานแสนเท่ากับเราแล้วเขามีสมาธิเข้านู่นเข้านี่เข้านั่นเขามีความสุขเขาคิดบวกได้ร่างกายของเขาดีขึ้นอะไรขึ้นอ่ะแล้วกลับไปเขาต้องถือชิ้นงานนึงนะที่เป็นของนิวอ่ะกลับไปด้วยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเรามาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยง่ายขึ้นนะให้ทุกคนใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ต้องเป็นลูกจ้างไม่ต้องเป็นลูกจ้างเนาะเราจะเจออาชีพของเราเนาะคนไหนเป็นลูกจ้างเป็นไปก่อนแต่เดี๋ยวมันจะเจอพอสติมาปัญญาเกิดเราจะรู้แล้วว่าอาชีพของเรามันต้องมีอาชีพหนึ่งที่มันไม่ใช่ลูกจ้างแน่นอนค่ะไปเจ๊แดงชอบฟังเพลงลูกทุ่งคลาสสิกแล้วก็ฟังคือเพลงลูกทุ่งไม่รู้คลาสสิกไม่คลาสสิกแต่เรารู้สึกว่ามันคลาสสิกแล้วเราก็นั่งอยู่ต้นไม้ต้นเนี่ยบ้านป่าของเจ๊แดงเนี่ยต้นไม้อย่างเงี้ยเจ๊แดงชอบแบบนี้บรรยากาศนะดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วก็ฟังเพลงอย่างเงี้ยไปลูกชายก็เพลงสากลลูกสาวก็เพลงสากลคือฟังได้หมดนะเพลงสากลก็ได้เพลงลูกทุ่งก็ได้เพลงสตริงก็ได้เพลงอะไรก็ได้ที่ฟังแล้วคือเรามีความสุขแล้วไงเราก็ฟังได้หมดทุกเพลงเนาะสวดมนต์ยิ่งดีพระสวดมนต์ยิ่งดีโอเคไปค่ะพี่น้องค่ะมีอะไรพิมพ์กันอีกไหมมีอะไรต้องพิมพ์กันไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวตามปิดไลน์เนาะขอบคุณนะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณซาบซึ้งใจมีความสุขเนาะแล้วก็ทุกอย่างมันคือความมหัศจรรย์ของเราเนาะที่เราจะมาทำเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยกันไปนะจ๊ะ Good night, sweet dream ค่ะ